ิดติดใครแล้วก็ดียังมีติดก็ดีขอเพียงแค่มีกำลังใจอีกไม่นานก็หายโควิดโรคร้ายมันลายไปบอกกับใจตัวเองว่าต้องเข้มแข็งให้ได้กักตัวกักใจไปด้วยกันเส้นทางแรกที่ไปอาจจะทำร้ายใครเขาอย่าให้ต้องมารู้ตัวเมื่อสายไปจนแทบไม่ไหวร่างกายอ่อนล้าวัคซีนจะดีก็ยังไม่รู้เมื่อไรจะมาเราเป็นคนสำคัญให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้วจิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อนสับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกคติธรรมโดยครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรสาธุคนพันดีอาดีโอคนพันดี RDO Radio Online สมายบางกอกขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศิลปินต้นแบบคนพันดี RDO เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีสวัสดีค่ะแก้วฟ้าภาวิรุณค่ะการทำดีของแก้วฟ้านะคะก็ขั้นแรกเลยก็คือทำดีกับครอบครัวเราก่อนกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องๆนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลเราก็หมั่นไปหาแล้วก็ไปเพิ่มเติมความรักความอบอุ่นนะคะและทำดีต่อไปก็คือทำดีต่อสังคมหลายๆครั้งนะคะที่แก้วฟ้าได้ไปช่วยเหลือสังคมอย่างที่ผ่านมาก็คืออย่างเช่นนะคะน้ำท่วมที่ผ่านมาเราก็ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไปสร้างความสุขไปร้องเพลงไปแจกของให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนให้มีความสุขแล้วก็มีความสบายใจขึ้นการทำดีจริงๆแล้วทำไม่ยากเลยนะคะไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ขอให้เป็นคนดีต่อสังคมนะคะมาร่วมกันทำดีนะคะสวัสดีค่ะ
จะคิดรักใครเป็นสิทธิ์ของหัวใจคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามฉันจะมาชักดาบหัวใจฉันได้ไงกันพื้นที่สี่ห้องใจฉันปลุกมอบหัวใจคมคู่คุกคามรำไปเหมือนใจไร้สิ้นธรรมสิทธิทางใจไม่ใช่ให้ใครชี้นำฉันนิ่งคุณยิ่งรุกซ้ำสร้างเรื่องปรักปรำติกาว่าไว้บ้านเมืองย่อมมีกฎหมายสิทธิ์ใจฉันต้องดูแลหนึ่งสิทธิ์หนึ่งใจละเมิดไม่ได้แน่แท้ถอยให้มากไปยิ่งแย่สู้ยิบตาแน่เพื่อสิทธิ์ติกาว่าไว้บ้านเมืองย่อมมีกฎหมายสิทธิ์ใจฉันต้องดูแลหนึ่งสิทธิ์หนึ่งใจละเมิดไม่ได้แน่แท้ถอยให้มากไปยิ่งแย่สู้ยิบตาแน่เพื่อสิทธิ์ใจสิทธิ์ใจฉันคนพันดีอาร์ดิโอคนพันดีอาร์ดิโอเรดิโอออนไลน์สมายสมายบางกอกขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศิลปินต้นแบบคนพันดีอาร์ดิโอเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีคุณอยู่ที่นี่กับเราเรดิโอออนไลน์สมายสมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์โดยไฮยาเซรั่มบูสเตอร์หน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเข่าถ่ายไม่ออกนอนไม่ค่อยหลับขยับตัวก็ไม่ค่อยได้หายใจก็ไม่สะดวกเบาหวานความดันมาครบโอ้ยอุ้มทำยังไงดีเนี่ยพี่อยากคอฟฟี่สิจ๊ะชื่อเนี้ยจำไว้เลยพี่อยากเขาช่วยได้แค่กาแฟเนี่ยนะช
วยได้ยังไงอ่ะพร็อพติยาคืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟมีคาเฟอีนแค่ 0.04% ไม่ทำให้ใจสั่นด้วยส่วนผสมพิเศษ29ชนิดอาทิรังนกถังเช่าสมเกาหลีเห็ดหลินจือเบต้ากลูแคนทาวันปริงงาดำคาพิเศษจากไทยและต่างประเทศคุณภาพส่งออกหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและใช้ผงครีมน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลปรับสมดุลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและจีนกระดูกข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่ต้องกลัวแค่มีพี่ยักษ์คอฟฟี่ดูแลดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันไม่อ้วนขอราคาพิเศษเลยได้ไหมจะกินเองแล้วก็เอาไปฝากแม่ด้วยได้สิเฉพาะที่นี่นะจัดไป1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงRenny Eye Care ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยดูแลดวงตาและการมองเห็นป้องกันรังสีจากแสงแดดแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และแสงหลากสีจากหน้าจอมือถือช่วยลดอาการตาแห้งอาการอ่อนล้าจากดวงตาช่วยทำให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาช่วยทำให้กลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน Renny Eye Care ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อดวงตาประกอบด้วยเบต้ากลูแคนเบต้าแคโรทีนสังกะสีวิตามิน B6 วิตามิน B2 สารสกัดจากองุ่นสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากเบอร์รี่และสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ Renny Eye Care 1กล่องมี30แคปซูลผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาและผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน1กล่องราคาปกติ 1,290 บาทสั่งซื้อตอนนี้เหลือเพียง950บาทเท่านั้นพร้อมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศพิเศษเปิดบินวันนี้รับทันที1แต้มเพื่อสะสมแลกของรางวัลมากมายสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพและโชคลาภทำอะไรก็ติดๆขัดๆมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหามีแต่ศัตรูไม่มีคนรักไม่มีคนเมตตามาร่วมไขปริศนาดูดวงเพื่อปลดล็อกชีวิตกับหมออ้ำยานเทพพร้อมแนะนำเบอร์มงคลเสริมดวงแนะนำวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลที่ถูกต้องและเหมาะกับคนเกิดในแต่ละวันดูกันฟรีๆดูกันได้ที่นี่ทุกวันในช่วงดูดีมีแห่งกับหมออ้ำยานเทพแห่งกันทั้งวันแห่งกันทั้งปีที่สมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลักสไตล์หลายอารมณ์ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเข่าถ่ายไม่ออกนอนไม่ค่อยหลับขยับตัวก็ไม่ค่อยได้หายใจก็ไม่สะดวกเบาหวานความดันมาครบโอ้ยอุ้มทำยังไงดีเนี่ยพี่ยักษ์คอฟฟี่สิจ๊ะชื่อเนี้ยจำไว้เลยพี่ยักษ์เขาช่วยได้แค่กาแฟเนี่ยนะช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะพี่ยักษ์คืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟมีคาเฟอีนแค่ 0.04% ไม่ทำให้ใจสั่นด้วยส่วนผสมพิเศษ29ชนิดอาทิรังนกถังเช่าสมเกาหลีเห็ดหลินจือเบต้ากลูแคนทาวันปริงงาดำคาพิเศษจากไทยและต่างประเทศคุณภาพส่งออกหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและใช้ผงครีมน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลปรับสมดุลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและจีนกระดูกข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่ต้องกลัวแค่มีพี่ยักษ์คอฟฟี่ดูแลดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันไม่อ้วนขอราคาพิเศษเลยได้ไหมจะกินเองแล้วก็เอาไปฝากแม่ด้วยได้สิเฉพาะที่นี่นะจัด1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงสมายชาร์ตชาร์ต10อันดับเพลงดังที่คนอยากฟังมากที่สุดในรอบสัปดาห์3อันดับยอดนิยมสัปดาห์นี้อันดับที่3อันดับที่2ก็อยากกินที่ปมอยากมุมรถไฟอยากต้องน้ำตามาไปหาทายอยากสร้างรายได้การปูคักปวงคักแล้วคอยเพลงดังที่คนอยากฟังมากที่สุดในรอบสัปดาห์ในช่วงสมายชาร์ตติดตามได้ที่นี่สมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์
สมายกันที่สุดสมายกันไม่มีวันหยุดที่สมายสมายบางกอกรับฟังออนไลน์ได้ไกลทั่วโลกกดไลค์กดถูกใจที่แฟนเพจสมายสมายบางกอกร่วมสนุกกับทางรายการ SMS 419-6991 เพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์ลำไยลำไยก็จะใครล่ะดีเจลำไยในใจคุณไงล่ะครับโดยน้องใหม่อิเล็กทริกจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทริกชั้น7เสา3พันทิพย์พราซ่างามวงวานโทร0899643445 Radio Online Smile Smile Bangkok กับ DJ MJแก้วควายปูงา
ากเอาแก่นใสใสจะขอจองหัวใจน้องลาจะเอามาเป็นกู้เอี่ยมคิงน้องขออ้ายเหย
มดูดกดำขึ้นมาเลยหน้าม้าก็ทำคือผมดูแบบว่าดูหนาแน่นได้สวัสดีครับมาเมินแล้วนะครับนั่งกินมาม่าอยู่ข้างนี้เนาะนะครับผมมาม่า1ห่อวันนี้ห่อเดียวบ่าว2ห่อเพราะเมื่อเช้าไปแล้ว2ห่อนะครับ จริงๆบอกว่าเอ๊ะเพิ่งเป็นมือแรกเพิ่งนั่งคิดไปคิดมาโอ้เป็นจริงมือแรกเนาะมือที่2มือแรกนี่มาม่า2ห่อไปแล้ว อันนี้เป็นมือที่2มาม่าห่อ1แต่ว่ารอบนี้นี่เน้นผักบุ้งนะฮะ1กรัมเต็มๆเลย นะครับผมก็กินเพื่อให้มันอิ่มก็พอนะครับผมเรื่องของเลิศรสโอชาเว้นวักเอาไว้ก่อนยามนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับผมมีกินก็บุญถมเทแล้วปวดตับสวัสดีนะครับผมพี่พยอมเนาะอย่าแซวหน้าม้าหนูปวดตับจะว่าไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใส่หมวกมานานนมแล้วนะนะครับผมขออนุญาตเอาหมวกมาใส่สักเล็กน้อยนะครับผมพอดีเอาหมวกไปใส่อันนี้เอาไปใส่สตางค์เหรียญนะครับเหรียญ50ตังค์เหรียญ25ตังค์เนี่ยนะครับผมเวลาได้สตางค์ทอนมาก็จะเอาใส่ผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยนะครับเอาสตางค์เหรียญมาใส่หมวกว่ะโอเคขออนุญาตใส่หมวกเนาะอีดีกว่าอ่ะมีหมวกก็ต้องใส่หมวกกันเนาะไปใส่สตางค์เหรียญว่ะนะครับผมอ่ะนะครับผมทักทายน้องยุ้ยมะนาวเปรี้ยวด้วยนะครับพี่สวยๆพี่กิตติยาบุตรสำราญเนาะนะครับผมก็พี่กิตติยาเอาสติ๊กเกอร์มาอวดเดอะแก๊งหน่อยแล้วพี่กิติยาสั่งทำสติ๊กเกอร์8ภาพตามกติกาของเรานะทีมเจทำให้ฟรีนะครับผมก็ยินดีทำให้นะครับก็เอาลูกสาวนะครับมาร่วมทำสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับอนุมัติเร็วมากเลยนะครับถ้าทำ8ภาพเนี่ยอนุมัติเร็วมากนะครับผมรู้งี้ทำ8ภาพแต่แรกก็ดีนะครับผมอ่ะนะครับผมไวมากคืนเดียวก็เสร็จเลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน่ารักนะครับน่ารักกิมลิมพี่บ่าวน่านนะครับผมก็อนุมัติเรียบร้อยแต่พี่บ่าวน่านบอกว่าพี่โหลดไม่เป็นกำลังหาทางอยู่ว่าจะโหลดยังไงดีนะครับผมแล้วก็มีของ The Gang นะครับผมแก๊งก็จะมีทั้งรุ่น6กับรุ่น4ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือตอนนี้สติ๊กเกอร์ของ The Gang เสร็จหมดทุกรุ่นแล้วเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจนะครับเข้าไปเชยชมกันได้เลยใครใคร่โหลดก็โหลดใครไม่ใคร่โหลดก็เอาไว้เชยชมดูเฉยๆไม่ซีเรียสนะครับทำขำๆนะครับทำเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้สนุกสนานแค่นั้นเองถ้าเกิดเฉยๆไม่อยากโหลดก็ไม่ซีเรียสนะครับเราไม่ได้ทำเป็นการค้านะฮะขำๆอยากโหลดก็โหลดอยากมีก็มีนะครับไม่อยากได้ก็ไม่ซีเรียสอย่าไปจริงจังอย่าไปอะไรมากมันคือแบบว่าความสนุกสนานแบบกิมมิกเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นของตัวเองสัก8ภาพ8แอคชั่นก็ส่งภาพมานะครับผมซึ่งวันนี้ล่าสุดน้องเปาซ่านะครับส่งภาพมานะครับผมโอ้โหอยากอวดมากเลยนะครับนี่เลยมันคืออันนี้คือเขาเหมือนเขาเป็นคือจริงจังมากอ่ะนะครับน้องเปาซ่าคือจริงจังมากนะครับจริงจังมากขอบอกจริงจังยังไงคือทุกท่าทุกแอคชั่นของน้องเปาซ่านี่คือเหมือนคิดมาแล้วนะครับว่าหนูจะเอาท่านี้กับข้อความนี้ให้ดูนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าโอเคแต่สำหรับใครที่ทำท่าไม่เป็นได้แต่นั่งยิ้มอย่างเดียวก็ไม่ซีเรียสนะครับได้หมดเลยนะได้หมดเลยแต่เพียงแค่บอกว่าอันเนี้ยนะครับผมท่าทางกับข้อความเนี่ยมันเข้ากันดีมากตัวอย่างของน้องเปาซ่านะครับที่ส่งมาให้ทำคือตอนนี้ส่งไปแล้วรออนุมัติอย่างเดียวดูภาพแรกนะครับนี่น้องเปาซ่านะครับผมรักนะคะเห็นไหมอันนี้อะไรเนี่ยอย่านะอันนี้อะไรโอเคค่ะให้ดูน้องเปาซ่าท่าเขาคือเขามีท่ามาเรียบร้อยนะครับผมเขาถ่ายมาไม่ได้แบบนิ่งๆอย่างเดียวนะเขาก็จะมีท่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีท่าประกอบข้อความนะครับผมก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วรออนุมัติอย่างเดียวถ้าคิดว่าไม่มีอะไรติดขัดพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ใช้แล้วเห็นไหมไหลไม่ตกหัวไม่ขาดนะครับมีท่าทางประกอบด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ของน้องเปาซ่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมนี่ไงเดี๋ยวให้ดูของพี่กิตติยาบุตรสำราญนะครับผมซึ่งอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ่ายกับลูกสาวสวยงามมากนะครับอนุมัติไปแล้วนะครับตอนนี้โหลดไปใช้แล้วนี่ลูกสาวนี่น่ารักน่าชังเชียวนะครับผมก็อนุมัติไปแล้วแล้วก็โหลดไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับมีของใครอีกที่เหลือก็จะเป็นของ The Gang ของเราเนาะก็สามารถเข้าไปโหลดได้นะครับ
ของพี่บ่าวน่านอันนี้ของพี่บ่าวน่านส่วนตัวนะครับพี่บ่าวน่านส่วนตัวนี่คืออนุมัติแล้วนะครับแต่พี่บ่าวน่านยังไม่ได้โหลดนะครับเพราะว่าพี่บ่าวน่านว่าโหลดไม่เป็นนะครับผมนี่คือรูปพี่บ่าวน่านนะครับผมทำส่วนตัวเลย8ภาพนี่ผมมีแฟนแล้วครับอสัน นะครับผมนี่เป็นภาพส่วนตัวพี่บ่าวน่านนะครับนะฮะ8ภาพนะครับผมก็อนุมัติแล้วแต่พี่บ่าวน่านยังโหลดไม่เป็นนะครับผมกำลังหาทางโหลดอยู่ที่เหลือก็เป็นของเดอะแก๊งเรานี่แหละนะครับผมก็ตามนั้นนะฮะโอเคนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับผมลิงก์ก็อยู่ที่หน้าเพจนะครับผมก็เข้าไปเชยชมเยี่ยมชมกันได้เนาะนะฮะสนุกสนานนะครับผมน่ารักน่าชังนะครับผมของปิล่าชนิตานี่นะครับผมตอนนี้แทบจะไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะครับผมส่งสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับผมปังมาก ยินดีเจ้าขอบคุณเจ้าเอปิล่านะครับผมแม่นะครับผมโอเคเนาะนะฮะฉะนั้นไผ่ย่าจะมีสติกเกอร์เป็นของตัวเก่านะนั่นเนี่ยมีเด็ก101เด็ก101เดี๋ยวไหนๆก็จะอวดละอวดของเด็ก101อีกคนนึงนะครับเพราะว่าเด็ก101ก็เพิ่งโหลดไปเมื่อเช้าเหมือนกันนะครับจริงๆอนุมัติไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าโหลดไม่ได้นะครับบอก MJ ช่วยโหลดให้หน่อย MJ ว่ามันต้องโหลดเองอ่ะเพราะว่ามันต้องโหลดเข้ามือถือจะโหลดให้กันไม่ได้มันหลายอย่างหลายขั้นตอนอันนี้เป็นของเด็ก101นะครับเท่ไม่เบาเลยนะครับผมนี่เด็ก101นะครับผมเห็นอย่างนี้นะโอ้โหมีหลายแอคเนอร์นี่นะครับเด็ก101นะครับผมส่งมา8ภาพเหมือนกันนะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะโอเคตามนี้เนาะนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นส่วนตัวนะครับผมของเดอะแก๊งเราที่ส่งมาบอกว่าอยากจะได้เอาไว้แชทคุยกับครอบครัวแชทคุยกับเพื่อนๆอย่างประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้เนาะนะครับคนที่เฉยๆก็ไม่ซีเรียสไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่อยากได้นะครับบางทีก็เห็นคนอื่นเขามีกันแต่เราไม่มีอย่างเงี้ยนะครับเอ็มเจก็ยินดีทำให้นะครับผมแต่ต้องไปโหลดเอาเองนะครับโอเคเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ MJ ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับผม ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมแสดงความอาลัยก่อนละกันคุณผู้ฟังครับแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการจากไปของอาจารย์มานิตอัจฉวงศ์นะครับที่เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวนะครับในวัย74ปีที่บ้านหม้อคำตวงย่านรามอินทรากม5กรุงเทพมหานครนี่เองคิดว่าน่าจะอยู่แถวอย่างก็พญาสุเรนเนี่ยนะครับอยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้เพราะว่า MJ เคยไปที่บ้านอาจารย์มานิดเหมือนกันเนาะนะครับซึ่งตอนนั้นไปขอลิขสิทธิ์เพลงของอาจารย์มโนเพชรมาทำเพลงเพื่อการกุศล100อัลบั้มนะครับผมซึ่งก็ได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์ของเพลงของอาจารย์มโนเพชรจากอ้ายมานิดอัจฉวงศ์นี่แหละนะครับผมก็นะครับเปิ้ลก็มีความเมตตาเนาะนะครับที่ได้ร่วมบุญร่วมสร้างด้วยกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วละนะครับผมปิดตำนานผู้จัดการส่วนตัวตลอดการของศิลปินล้านนาราชาโฟกซองคำเมืองจรัญมโนเพชรนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา40กว่าปีตัวตนและผลงานของอาจารย์จรัญมโนเพชรขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นหนึ่งในตำนานของวงการเพลงไทยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาจารย์มานิตอัจฉวงศ์คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาจารย์จรัญมโนเพชรอย่างแท้จริงนะครับผมซึ่งเปิ้นก็ได้จากไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเนาะนะครับหัวใจล้มเหลวก็จากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขอไว้อะไรนะครับก็ขอให้ไปสู่สุคติเนาะนะครับผมก็เลยเอาเพลงนะครับที่เคยได้รับลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดนะครับทั้งหมด10เพลงเป็นงานเพลงของอ้ายจรัญมโนเพชรครั้งหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดเฮาก็เอาไปช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุนะครับผมซึ่งอานิสงส์ตอนนั้นก็นะครับผมก็ขอให้นะครับส่งคืออาจารย์มานิตไปสู่ภพภูมิดีๆกันละกันเนาะนะครับผมอ่ะ MJ ก็เลยเลือกเพลง1ใน10เพลงนะครับผมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาเมื่อ10ปีที่แล้วนำมาถ่ายทอดผลงานคุณภาพของอ้ายจรัญมโนเพชรครับ MJ เลือกเพลงหม่อมเมี้ยมาให้ฟังครับเรื่องมันก็ร้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมเลยเป็นเรื่องของกรรมของเวรเขามาเมียเป็นสาวแม่กาคนพม่าเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงคนมาแย่งลงฮักสาวมาเมียบ่ยอมฮักไผมอบใจหนุ่มเจือเจ้าเป็นลูกอุปราชาเจ้าชายจบการศึกษา
จำต้องลาจากมาเมียไปเหมือนโดนมีสับดาบฟันหัวใจล้อมเป็นปัจจัยนี่ตามมาเป็นราชบุตรแต่สุดที่หักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างลายแยกทางโอ้โอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดขบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาเป็นราชบุตรแต่สุดที่หักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างลายแยกทางโอ้โอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดขบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตามาเมียนตรอมใจอาลัยถวายบังคมทูลลาสยายผมลงเจ็ดบาทมาทาขอลาไปก่อนแล้วจากนี้เจ้าชายก็ตรอมใจตายมาเมียเลยไปบวชทีความหักมักเป็นชนิดแล้วชื่อเพลงหม่อมเมี้ยนะครับหนึ่งในผลงานคุณภาพนะครับแถมหนึ่งเพลงของอาจารย์มโนเพชรนะครับซึ่งอาจารย์มานิดอาชวงเป็นผู้จัดการเนาะแล้วเราก็ได้รับลิขสิทธิ์นะครับหนึ่งในสิบเพลงก็คือเพลงนี้นะครับในการถ่ายทอดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ผ่านไป1เรื่องเรื่องที่2นะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันคล้ายวันเกิดของเดอะแก๊งนะครับเท่าที่จำได้แล้วก็เท่าที่รู้นะครับก็จะมีอยู่2คนนะครับผมหากจะมีมากกว่านี้นะครับผมก็ขออนุญาตเหมารวมเลยกันแล้วกันเนาะใครก็ตามแต่ที่มีวันคล้ายกับวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับผมนะฮะรวมไปถึงเดอะแก๊งของเฮาโตยนะครับคนหนึ่งนะฮะคนที่หนึ่งก็คือพี่นาพระราม4พี่นาพระราม4แล้วก็คนที่2ก็คือปินิดบางพลิ้ลๆๆๆลำใหญ่ไม่ว่าคนที่เกิดวันนี้แต่คนที่งามบ่มีทิติเลยนะครับผมงามพี่ลีงามพี่แล่นะครับมักจะแย่งกันมาเกิดในวันนี้นะครับและแล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จ2คนที่แย่งสำเร็จนะครับแล้วก็ได้มาเกิดในวันที่มีแต่คนสวยพี่ลีพี่แล่มาเกิดในวันนี้นะครับผมก็คือปินิดนะครับบางเล่ๆๆๆนะครับหรือพี่สนิทของเราเองนะครับผมและอีกคนนึงก็คือพี่นาพระราม4พี่นา4สเกตนะครับผมหรือพี่นากันทิพาแล้วแต่จะฮ้องเลยนะครับผมก็ขอฮือมีความสุขนักๆอายุวันโนสุขโขสุขขังขอฮือร่ำรวยมีตังมีกินมีใจสืบไปเด้อสาธุขอความร่วมมือนะครับขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเดอะแก๊งของเรานะครับผมส่งสติกเกอร์มาคนละดวงพร้อมคำอวยพรน่ารักๆเก๋ๆให้กับเจ้าของวันเกิดในวันนี้อันได้แก่พี่นาพระราม4พี่นากันทิพาหรือพระนามพี่นาศรีสเกตนะครับผมพี่นิดบางพลีหรือว่าเป็นพี่สนิทนะครับคือคนเดียวกันสติกเกอร์มาเลยคนละ1ดวงพร้อมคำอวยพรเก๋ๆนะครับผมเพื่อกับสาวพี่ลี่พี่แร่ที่เกิดในวันนี้โดยรวมถึงทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับอ่ะมาอวยพรมันเกิดกันอายุวันโนสุขโขสุขขังขอให้ร่ำรวยมีตังมีกินมีใจรวยๆนะ และที่สำคัญขอให้รอดพ้นนะครับจากโรคร้ายโควิดในรอบนี้ตอย แล้วก็ในทุกๆรอบตอย มารัวๆเลยครับนะครับผมพินิจนะครับได้พิมพ์ข้อความเอาไว้ที่หน้า Facebook ตัวเองนะครับเป็นคำขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรที่หลั่งไหลพลั่งพรูพรวดพราดส่งมาให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับขอขอบคุณทุกคำหวยพรนะครับMJ ไม่ได้อ่านผิดนะครับเขาพิมพ์อย่างนี้จริงๆขอขอบคุณทุกคำหวยพรลำใหญ่
ก็ขอพรทุตนะครับทุตนะครับไม่ใช่ทุกนะทุตคำที่ทุกคนหวยพรเรื่องก็ขอให้หวยพรกลับไปหาทุกๆคนเช่นกันนะคะขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกๆคันทุกๆคนค่ะนะครับผมขอบคุณทุกคำหวยพรปวดตับอันนี้ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะครับไปดูที่หน้า Facebook พี่นิดเลยนะครับผมพิมพ์เขาหวยพรจริงๆไม่ได้พูดเกินเลยอะไรใดๆเลยตามข้อความที่พี่นิดพิมพ์เอาไว้เลยนะครับผมอย่างน้อยก็จะทำให้ได้รู้ว่าพี่รู้ตัวหรือเปล่าพี่พิมพ์ผิดมาหลายชั่วโมงแล้วไม่เห็นมีใครไปบอกเลยนะครับผมหลากหลายคำอวยพรเนาะนะครับผมเอ๊ะนะครับหรือเป็นการใบ้หรือเปล่าว่ามีคำว่าหวยพรมาในนี้หรือว่างวดนี้จะออกเลขอายุของพี่นิดพี่นิดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับใบ้มานิดนึงแล้วจะได้ไปแทงงวดนี้น่ะนะครับผมแล้วก็พี่นาด้วยพี่นานี่ก็เป็นเจ้าแม่ถูกหวยเหมือนกันเจ้าแม่2ตัวนะพี่นานี่จะบอกให้เห็นนิ่งๆอย่างนี้นะมันโอ้โหถูกหวยบ่อยมากนะครับไม่แน่งวดนี้อาจจะออกเลขอายุของพี่นิดแล้วก็อายุของพี่นานะครับเราต้องวัดดวงกันว่ามันจะออกเลขไหน MJ ทำไมก็เมื่อก่อนหน้านี้วันคล้ายวันเกิดใคร MJ ก็บอกว่าจะออกเลขอายุเขารอบนี้เดือนนี้หลายเลขเลยนะ เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูว่าใครนะครับผมที่เป็นคนใจปั้มสายเปแล้วก็เป็นคนที่ชอบเทเรื่องหวยคนคนนั้นเนี่ยน่าจะมีโชคเรื่องตัวเลข ถ้าอย่างวันเนี้ยพี่นิดกับพี่นาเนี่ยใครโดดเด่นเรื่องการเล่นหวยหนักกว่ากัน MJ น่าจะเทไปทางพี่นามากกว่าฉะนั้นพี่นานะครับผมเลขอายุพี่นานี่น่าสนใจแต่ก็อย่าทิ้งเลขอายุของพี่นิดอย่าทิ้งเลยนะครับถ้าทิ้งแล้วเราเป็นห่วงนะครับผมกลัวกลัวว่ามันออกแล้วเดี๋ยวเรามานั่งเครียดกันทีหลังนะครับผมงวดนี้นี่มีเดือนนี้มีคนเกิดหลายคนมากนะครับจนทำให้มีคนรู้สึกว่าเอ๊หวยมันจะไปออกที่อายุใครเนี่ยนะครับผมอ่ะพี่นาใบ้มาแล้วนะครับขออนุญาตไม่พูดกันแล้วกันเนาะขออนุญาตไม่พูดนะครับให้ทุกคนมองเองก็แล้วกันบางทีพูดแล้วเดี๋ยวกลัวมันเคลื่อนดูเองก็แล้วกันนะครับผมบางทีคนเจ้าของวันเกิดเขาก็อาจจะพิมพ์แบบว่าพิมพ์แบบลอยๆพิมพ์แบบไม่ดูเหมือนไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันดูเหมือนให้ทุกคนไปจับเอาเองว่ามันเป็นเลขอะไรอย่างพี่นิดก็พิมพ์มาน่าจะเป็นเลขกลับกันเนาะเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะเป็นเลขนั้นน่ะน่าจะเป็นเลขกลับกัน51แล้วเหรอดูเหมือน38อยู่เลยอ่ะดูในรูปเหมือน38เจอตัวจริงเหมือน37โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า51แล้วไม่จริงอ่ะลำใหญ่ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจได้นะครับใครจะไปกล้าบอกอายุจริงล่ะนะครับก็ต้องบอกขำๆไปเท่านั้นแหละโอ้ยใครจะไปเชื่อพี่นิดอายุ51นะครับบอก37ยังคิดแล้วคิดอีกเลยโอเคนะครับทักทายเดอะแก๊งดีกว่านะครับนางฟ้ารอนแรมเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็มีพี่นานะฮะบอกว่าปู่บอกแล้วว่างวดนี้จะถูกหวยนะครับผมตามนะครับตามพี่นาตามน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับผมพี่นิด50แล้วเหรอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมนึกว่า38พี่พยอมโหอยากจะเกิดด้วยจังเลยนะครับอยากเกิดอยากจะกินนะครับพี่กิตติยาบุตรสำราญสวัสดีนะครับผมเด็ก101สวัสดีนะครับมีพี่สวยๆสวัสดีมะเหมี่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับมีใครอีกนะครับผมปิ้นหมอนิ่มนะฮะมาแล้วนะครับผมTikTok มีใครเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมอันนี้ไผ่เนี่ยอันนี้ทักแล้วนะครับทักแล้วพี่อันนี้ทักแล้วอันนี้ใครเอ่ยพี่นิดทักแล้วนะครับโอเคนะครับเดอะแก๊งของเราก็เดี๋ยวคงทยอยกันเข้ามาพี่สกายฟ้าด้วยสวัสดีนะครับ TikTok พี่กิติยาทักไปแล้วเนาะน้องปีใหม่น้องเปาซ่าสวัสดีนะครับนะรอลุ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สติกเกอร์น่าจะเสร็จนะครับรอดูพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรแก้ไขคิดว่าไม่น่ามีอะไรแก้ไขเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะโดนแก้ไขก็มักจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ที่โลโก้ที่เสื้อบ้างนะครับผมอะไรที่มันเป็นชื่อสินค้าชื่อยี่ห้อชื่อแบรนด์เนมอะไรที่มันมีลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะโดนสั่งมาแก้พวกนั้นแต่เท่าที่น้องเปาซ่าส่งมาเมื่อเช้านี่ไม่น่าจะมีโลโก้หรือจะเป็นข้อความอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์น่าจะปลอดภัยน่าจะเสร็จไวนะครับ คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้แล้วแหละนะครับผมน่าจะอนุมัตินะครับน้องยุ้ยมะนาวเปรี้ยวสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าฟังเพลงพี่เอ็มฟังเพลง MJ แล้วแม่งง่วงนอนมาก เขาเลือกเพลงยาวๆให้มันถ่วงเวลาจะได้กินมาม่าให้หมดเร็วๆเนาะนะครับจริงๆมาม่าก็แค่ห่อเดียวแหละที่มันเยอะก็คือเยอะไอ้ผักบุ้งนะครับใส่ผักบุ้งไปกำหนึ่งนะครับผม
TikTok TikTok พี่ขวัญดาวมาแล้วสวัสดีนะครับผมมีตกหล่นไข่แหมน้อนะครับผมทักทายช้าข้อความมันก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเยอะมากเลยเนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงTikTok พี่คินแมคินก็มาแล้วพี่ตาพักขมลก็มาแล้วนะครับผมมีไผ่แหมเนี่ยพี่ตะวันก็มาแล้วทำไมไม่กินมาม่าก่อนมาไลฟ์สดล่ะมันก็จะดูไม่มีอะไรเนาะเราก็ต้องไลฟ์สดไปด้วยกินไปด้วยมันจะได้ดูมีอะไรให้ก็จะได้มีอะไรให้ถามอย่างงี้ไงถ้าไม่กินก็คงไม่มีใครถามอะ เอามากินเพื่อมาถามเนี่ยกินอะไรทำอะไรอะไรยังไงอะก็คือกินไปเด็ก101สวัสดีนะ พี่โดมพระราม2สวัสดีด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบอกว่าละแวกบ้านพี่โดมนี่ซ้ายขวาหน้าหลังนี่เต็มไปหมดเลยตอนนี้จิตตกไปหมดแล้ว สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับผมซึ่งอย่าว่าแต่ทางโน้นเลยทางนี้ก็แวดๆวันๆเต็มไปหมดเดียวก็แอบลุ้นเหมือนกันนะครับผมขอให้รอดนะครับผมทุกคนก็ต้องรอดเหมือนกันนะครับทุกคนต้องระมัดระวังกันนิดนึงวันนี้ดูข่าวนะครับที่เขาเปิดให้ไปสถานีรถไฟบางซื่อใช่ไหมครับผมที่เขาทำใหม่ใหญ่ๆนั่นนะครับผมที่บอกว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้ไปวันนี้นะครับเท่าที่ดูจากภาพข่าวโอ้โหคุณผู้ฟังเยอะมากหมายถึงคนเรดคนเยอะมากคือแน่นมากเลยที่แบบน่ากลัวมากนะครับอันนี้คือไปฉีดวัคซีนหรือยังไงเนี่ยนะครับคือมันมีความรู้สึกแบบคือคนมันเยอะมากอ่ะนะครับคือทุกคนก็อยากจะไปฉีดวัคซีนทุกคนก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะป้องกันบางคนก็มีความเสี่ยงก็อยากจะไปเซฟตัวเองปรากฏว่าภาพที่ออกมานี่คือคนมหาศาลมากแล้วก็ไปเบียดกันแต่เป็นมดคุณผู้ฟังจะมีความรู้สึกแบบอุ๊ยนะครับผมถ้าอย่างงี้ยิ่งมีความเสี่ยงหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะครับฉะนั้นอย่างไรก็คุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณตัวเองนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะต้องไปฉีดที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องดูก่อนนะว่าหุยคนมันเยอะคนมันพลุกพล่านแล้วมันการเว้นระยะมันคุมไม่ได้คุณฟังถอยออกมาเลยนะครับผมค่อยหาคิวไปฉีดใหม่หรือว่าค่อยเลือกวันใหม่นะครับเพราะว่าถ้าอย่างงี้เนี่ยจากที่เราจะไปป้องกันมันกลายเป็นว่าเราก็ไปเสี่ยงหนักกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันคือคนมันเยอะก็เข้าใจอยู่ทุกคนก็อยากจะกรูเข้าไปหรือมันเป็นการ walk in ก็คือเดินเข้าไปเลยอ่ะไม่ต้องจองล่วงหน้าอย่างประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้คนแย่งกันนะคุณผู้ฟังมันเป็นการยื้อแย่งเพื่อไปฉีดวัคซีนมันก็เลยมีความรู้สึกแบบน่ากลัวคุณผู้ฟังนะฮะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังก็เฮ้ยเขาแย่งกันเราต้องวิ่งเข้าไปด้วยคุณฟังอย่าคิดอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เหมือนเป็นการแจกของวันเด็กนะ นี่ไม่ใช่เป็นการแจกของวันเด็กหรือว่าแจกขนมวันปีใหม่วันวาเลนทงวาเลนไทน์วันดงวันเด็กบัดใจนะครับนี่คือการฉีดวัคซีนซึ่งมันเป็นโรคที่อันตรายนะครับคุณผู้ฟังครับฉะนั้นแล้วการสัมผัสบอกว่าการล้มหายใจหรือการใกล้ชิดเนี่ยมันอันตรายหมดเลยฉะนั้นเอ้าเจ้าหน้าที่มันเปิดแล้ววิ่งกรูกันเข้าไปอันนี้น่ากลัวมากคุณฟังตั้งหลักแล้วก็ตั้งสติให้ดีๆนะครับผมเปิดให้เว้นระยะคุณฟังก็ต้องเว้นระยะตัวเนาะนะเข้าใจว่าเขาอยากฉีดแต่ก็ต้องเว้นระยะตัวนะครับแล้วมันจะมีความเสี่ยงหนักกว่าเดิมนะครับผมอ่ะนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับขอทุกคนรอดแล้วก็ปลอดภัยเนอะสาธุเอาล่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะทักทายครบหมดแล้วเนาะนะครับ MJ ขออนุญาตเริ่มอ่านคารมสั้นก่อนเลยก่อนที่มันจะดึกไปมากกว่านี้เพราะหลายคนต้องนอนเร็วนะครับแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้ามีภารกิจหน้าที่ต้องทำหลายอย่างบางคนก็เตรียมพร้อมที่จะไปฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้นะครับทุกๆคนเลยนะครับผมคนที่ฉีดแล้วหรือว่าคนที่บัดได้ฉีดเตื้องหรือว่าคนที่กำลังจะไปฉีดนะครับจะได้ก็ตามแต่ขอให้ผลที่ออกมานี่เป็นผลที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยทุกคนเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมอ่ะขอทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วกันพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องเซฟตัวเก่าตัวเนาะนะครับบ่ฮู้จะอู้ด้วยวิธีการใดเพราะว่าข้อมูลต่างๆทุกคนก็ฮู้กันหมดแล้วนะครับผมทีนี้ก็อยู่ที่การป้องกันแล้วก็ดูแลตัวไผ่ตัวมันนอกงานนี้นะครับผมอ่ะนะฮะมาดูคารมสั้นกันดีกว่านะครับผมวันนี้คำบังสวัสดีพ่อน้องเตชาด้วยนะฮะ ทุกคนนะครับผมวันนี้คำบังคับของเราคือคำว่าออกไปนะครับเช่นออกไปตลาดออกไปซื้อของนะครับผมออกบ้านออกไปจะออกไปยังไงให้ลำใหญ่นะครับผมอันนี้ก็ท้าทายความสามารถคุณผู้ฟังมากๆข้อความไหนนะครับผมที่มันดูรุนแรงจนเกินไปจนมีความสุ่มเสี่ยงนะครับ MJ ขออนุญาตข้ามและขออนุญาตไม่อ่านหรือว่าอ่านแบบรวดเร็วโดยที่จะไม่ขยี้อะไรใดๆเลยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตที่เหลืออยู่นะครับผมอาคารมแรกของเราวันนี้ได้ไป12ไลค์เอาไป1แต้มนะครับเป็นคารมของเด็ก101เด็ก101ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับสวัสดีพี่ไก่3วาด้วยนะครับ
ถ้าผมไม่ดีพอก็ให้คุณเดินออกไปรัดแต่ถ้ายังเหลือเยื่อใยคุณก็ยังอยู่ในใจผมเสมอนะครับปวดตับปากไม่ตรงกับใจเนาะประมาณว่าถ้าจะไปก็ไปแต่ถ้าไม่ไปอ่ะในใจฉันยังมีเธอนะปวดตับตัดเยื่อแต่ไม่ขาดใจรัดปากกับใจไม่ตรงกันถ้าผมไม่ดีพอก็ให้คุณเดินออกไปรัดแต่ถ้ายังเหลือเยื่อใยคุณก็ยังอยู่ในใจผมเสมอนะครับปวดตับคือเรื่องราวน่าสนใจนะครับเต็มเจมีความรู้สึกว่าความกลมกล่อมของคารมนี้มันยังขาดไปนะครับมันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบก็จริงแต่ว่าความกลมกล่อมหรือว่าความกลมกลืนของคารมนี้มันยังติดขัดๆนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้ปังยังไม่ปังมันมีความรู้สึกว่าลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับติดนิดนึงมันติดมันหักติดไปตรงที่ว่าแต่ยังเหลือเยื่อใยคุณอยู่ในใจผมเสมอนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะติดตรงช่วงท้ายๆนี่แหละนะครับมันเหมือนกับมันยังไม่กลมกล่อมนะครับมันกระท่อนกระแท่นไปนิดนึงนะครับผมเอาไป1แต้มนะครับเด็กโค้ช101ลำไยเด็กโค้ช101คืออะไรเนี่ยนะครับทำไมมีการผสมผสานกันอย่างนี้ล่ะนะครับผมคุณเด็ก101นะครับเอาไป1แต้มเด็กร้อยเอ็ดนะครับผมคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป28ไลค์เอาไป2แต้มนะครับเป็นคารมของพี่กิตติยาบุตรสำราญแม่น้องปีใหม่พี่กิตติยาส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับคุณน่ะลำไยเราก็รู้จะรั้งเราอยู่เพื่ออะไรอยากจะลบคุณออกไปเพราะเบื่อไงเข้าใจยังปวดตับมีการเรียบเรียงที่เกือบจะเป็นกลอนแล้วนะครับผมมีการเรียบเรียงที่เกือบจะเป็นกลอนแล้วสัมผัสรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับความลำไยมันก็เลยดูนิ่งๆเจ้าของคารมเขารู้ตัวครับว่าเขาควรจะอยู่ที่ไหนเอาที่สบายใจใช่พังเซนะครับผมเจ้าของคารมเขารู้เลยนะครับว่าคารมนี้ต้องพังแน่เลยไปไม่เป็นนะครับผมก็พังจริงๆนะครับพี่กิตติยาบุตรสำราญหรือว่าแม่น้องปีใหม่นะครับสติ๊กเกอร์ไลน์น่ารักน่ารักนะครับผมอ่ะนะฮะคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้ไปทั้งหมด13ไลค์นะครับได้ไป1แต้มนะครับไม่ตายตายแล้วเป็นคารมของหนุ่มบางพลีดีเสมอพี่หนุ่มบางพลีส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับกดไลค์เอ้ยกดไลค์ให้ทุกท่านแล้วอันนี้ไม่ใช่คารมอันนี้เป็นแค่ประโยคทักทายปวดรัด ข้ามไปก่อนอ่ะนี่ๆๆไม่ใช่ของพี่หนุ่มบางพลีนะครับเป็นของหนุ่มเวียงจันทร์ก่อนละกันรัดหนุ่มเวียงจันทร์ได้ไป25ไลค์นะครับเอาไป2แต้มนะครับผมคารมที่ส่งมาคือคารมนี้ครับเจอหน้าไล่เจอหน้าไล่อะไรอ่ะเจอหน้าไล่คืออะไรอ่ะเจอหน้าไล่แต่พี่ออกไปออกไปอ๋อเจอหน้าไล่แต่พี่ออกไปออกไปรู้สึกว่าคำข้างหน้าดูแปลกๆเนาะเจอหน้าไล่แต่พี่ออกไปออกไปเข้าใจนะแต่รู้สึกว่าคำมันดูฟังมันยากไปข้างหน้ามันยากไปพอเห็นมังกรของพี่ตัวใหญ่รีบกระโดดใส่ดึงขากางเกงพี่ไวเลยนะลำใหญ่เหมือนมีความรู้สึกว่าอยากจะปล่อยของแต่คำมันเยอะล้ำไปเนาะ เหมือนอยากจะปล่อยของแต่คำมันเยอะเกินไปมันเลยรู้สึกแบบอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็เสียดายอันนี้ก็อยากตัดอันนี้ก็อยากเอามันก็เลยดูแบบว่ามันดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ มันเป็นการเรียบเรียงที่ยังไม่ลงตัวนะครับผมสัมผัสก็ยังไม่ได้ลำไยก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะฉะนั้นแล้วคารมนี้เอาที่สบายใจพังพุทเธอีกแล้วนะครับ ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับหนุ่มเวียงจันทร์นะครับเหมือนอยากปล่อยของนะครับอยากจะเล่นให้มันแบบปังๆแรงๆขี้โมงอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยนะครับผมของมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะปล่อยยังไงดีมันก็เลยดูเต็มไปหมดเลยนะครับมันยังไม่กลมกล่อมเนาะคารมต่อไปครับผม28ไลค์เป็นคารมของพี่ขวัญดาวครับพี่ขวัญดาวส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันอันตรายงั้นก็มาพกพกมาพกอีกว่ามาพักถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันอันตรายรัดงั้นก็มาพักที่ห้องพี่ก่อนดีไหมอันเนี้ยสบายนะรู้ยังปวดตับ
ออกไปข้างนอกแล้วมันอันตรายก็คือช่วงนี้ข้างนอกโควิดมันเยอะไงนะถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันอันตรายงั้นก็มาเหาะก็มาเหาะอีกแล้วอันนี้ไงทำไมถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันอันตรายงั้นก็มาพักที่ห้องพี่ก่อนก็ได้อันเนี้ยสบายรู้ยังปวดตับเรื่องราวน่าสนใจนะครับผมถ้าเกิดตรงท้ายจบสวยกว่านี้มีความปังมีความปังซ่อนอยู่แต่มันจบยังไม่สวยเนาะมันจบตรงท้ายเนี่ยติดตรงท้ายมันจบยังดูนิ่งไปนะครับยังดูนิ่งไปเหมือนจบยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับฉะนั้นคารมนี้ลำไยมิสุดสะดุดกินนะ พี่ขวัญดาวนะครับลำไยมิสุดสะดุดนิดนึงเนาะเอาไป2แต้มนะครับวันนี้ก็เล่น RDO ปิงโกการ์ดไป3ใบนะครับผมได้8แต้มนะครับลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะครับสนุกสนานกันนะครับคุณผู้ฟังมีแต้มแล้วมาลุ้น RDO ปิงโกการ์ดกันด้วยนะครับผมอาคารมต่อไปได้ไป33ไลค์เป็นคารมของนางฟ้ารอนแรมนางฟ้ารอนแรมส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับออกไปข้างนอกอ่ะก็สุ่มเสี่ยงงั้นเรามาทำอะไรสนุกสนุกอยู่บนเตียงไม่ต้องออกไปเสี่ยงนะรู้ยังปวดตับมันจะติดตรงท้ายอ่ะนะครับผมคือเรื่องราวปูทางมาสวยงามมากแต่จบตรงที่ว่านะรู้ยังตรงนี้เอ็มเจมีความรู้สึกว่ามันติดตรงนี้นะครับออกไปข้างนอกอ่ะคือออกไปข้างนอกก็สุ่มเสี่ยงงั้นเรามาทำอะไรสนุกสนุกอยู่บนเตียงไม่ออกไปเสี่ยงนะรู้ยังเนี่ยเอ็มเจรู้สึกว่าพอมันไม่ออกไปเสี่ยงนะรู้ยังจากที่มันจะลำไยอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยดูแบบดูชวบนะนะครับดูมันดูกระด้างกระเดื่องไปตรงท้ายนะครับผมมันยังไม่ลำไยเนาะมันติดตรงท้ายนิดหนึ่งเนาะคารมนี้ก็ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับยังไม่ค่อยลื่นนะครับติดตรงท้ายนะครับผมคุณนางฟ้ารอนแรมนะครับผมเอาไป3แต้มนะครับผมเอาไป3แต้มมันยังไม่ลื่นนะครับมันยังดูติดขัดๆนะครับผมอาจจะต้องกลิ่นกล้วยน้ำว้าสักหวีเนาะนะครับผมอาจจะช่วยทำให้คารมมันคล่องตื้ดคล่องเปลื้ดนะครับผมหรือจะให้ดีเฉลียวพลัสสักกล่องหนึ่งหรือสักโปรหนึ่งก็จะดีลำใหญ่คารมต่อไปครับผม33ไลค์เท่ากันเลยเอาไป3แต้มเป็นคารมของน้องเอมี่น้องเอมี่ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกันครับลุงลาออกไปเถอะอยู่ไปกันเลยเถอะคนตายเยอะนะรู้ยังปวดตับเริ่มไม่ขยี้นะผ่านไม่ใช่ผ่านปังนะคือผ่านไปเลยนะครับผมพูดจบแล้วก็ผ่านไปคารมนี้ไม่เกี่ยวกับความลำไยนะครับแต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวกับสถานการณ์บ้านเมืองณตอนนี้ฉะนั้นคารมนี้ถ้าเราเอามาเล่นในคารมลำไยมันก็ไม่ลำไยเพราะมันเป็นการสะท้อนสังคมนะครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันฉะนั้นคารมนี้ก็เลยเอาที่สบายใจพังเซนะครับผมความรู้สึกลึกๆเอาไป3แต้มน้องเอมี่นะครับผมอย่าไปคุยกันหลังบ้านได้นะครับอย่ามาหน้าบ้านเยอะถ้าหน้าบ้านเยอะคือเราไม่พร้อมที่จะเอาเงินไปประกันตัวเองนึกออกไหมเงินประกันมันก็เยอะอยู่นะครับเราไม่มีเงินไปประกันตัวเองนะครับให้มันมีพอกินก็พอแล้วนาทีนี้อย่าหาเรื่องให้ต้องไปประกันตัวเองเลยยังไม่อยากเป็นข่าวเข้าใจเนาะยังไม่อยากออกสื่อปวดตับคารมต่อไปนะครับผมเอาไว้2แต้มนะครับเป็นคารมของพ่อน้องเตชาหรือว่าพี่ฮอลของเราเนี่ยนะครับผมพี่ฮอนของเราเอา 2,000 ใช่ไหมขอ 2,000 นั้นมากินก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับผมนะครับผมยังไม่พร้อมเอาไปจ่ายให้เจ้าหน้าที่นะครับอยากเอามากินก่อนแต่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรยังไงเรารู้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าช่างมันเถอะนะครับเรามีพื้นที่หนึ่งพื้นที่นี้เราเก็บไว้เราเก็บไว้บันเทิงดีกว่าอีกพื้นที่หนึ่งเราค่อยจัดเต็ม 2 แต้มนะครับพี่ฮอนรถยังมีรีโมทแต่ถ้าหนูยังโสดโหมดกับโสดอะยังไงต่องั้นเราออกไปสละโสดคืนนี้ดีไหมครับอะโสดซ้ำนะครับปวดตับโสดซ้ำก็เลยทำให้ติดเนาะโสดซ้ำติดรถยังมีรีโมทแต่ถ้าหนูยังโสดงั้นเราออกไปสละโสดคืนนี้ดีไหมครับนะครับผม
เหมือนเป็นประโยคคำพูดมากกว่าจะเป็นคารมสั้นและโสดก็ซ้ำกันด้วยเริ่มฉะนั้นคารมนี้ก็เลยเอาที่สบายใจพังเพลงอีกแล้ว วันนี้แชร์คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปข่าวรายการข่าวรายการหนึ่งนะครับผมที่หน้า Facebook ส่วนตัว MJ นะครับพ่อน้องเตชาเขาไปคอมเมนต์อย่างไวว่องเลยมีต่อไหมครับแหมยังมันไม่สุดเลยมันจบแค่นั้นไงรายการเขามีเท่านั้นไอเราก็นั่งดูจนจบเหมือนกัน มีความรู้สึกว่าเออเนาะขี้ข้างนี่ถลอกเลยอ่ะเออ เข้าใจนะครับก็เข้าใจเปิ้ลเนาะเปิ้ลก็แบบคือใจนึกกับเข้าใจว่าทำไมอะไรยังไงแต่อีกใจก็เข้าใจนะครับว่าเขาก็ทำหน้าที่ในการปกป้องคนของเขาเออนะครับแต่พูดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่ควรจะแถ่เออแต่เขาก็ยังแถ่จนแบบโอ้ยอย่างอันล้ำเหลือนี่โอ้ย นะครับผมฟังแล้วก็คาใจจะปวดตาผมเข้าใจนะครับเป็นชีวิตเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของชีวิตและเป็นชีวิตและการมีชีวิตอยู่การเป็นการตายเนาะมันก็อย่างต้องเอาชีวิตมาเล่นกับจะอี้เขาก็บอกเข้าใจเหมือนกันเนาะแต่ก็อ่ะกำไผ่กำมันนะคุณผู้ฟังคานอู้นักเนาะนะครับผมฉะนั้นก็ถึงบอกเขาเปิ่งไผ่มาได้นะทีนี้มันต้องเปิ่งตัวเก่านี่แหละนะครับจะไปหวังเปิ่งคนนั้นเปิ่งคนนี้เขาก็กลัวเขาเหมือนกันเนาะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนทายขึ้นมาปุ๊บเขาก็โดนเช็คบินเป็นชุดเลยนะครับผมเขาก็กลัวเหมือนกันฉะนั้นเหมือนกับว่าเอาชีวิตมาเดิมพันอ่ะเปิ่งก็เอาชีวิตเปิ่งมาเดิมพันเออนะครับผมแต่เดิมพันด้วยชีวิตของประชาชนมันก็บ่ไหวนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมตังปุ้นก็คิดกันแหมแบมตังเพ้ก็กึดกันแหมแบมก็โอ้นะครับพอถึงว่านั้นโลกเฮานี่มันแปลกๆนะครับอัญญังกับบะฮู้เอ้ยนะครับผมหันแล้วก็คัดใจอ่ะคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป27ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่คมพี่ไมเฮยพี่คมพี่ไมเฮยนะครับส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับโควิดอ่ะมันอยู่รอบกายรัดอ่ะแล้วไงครับจะออกไปไหนก็ต้องให้ระวังที่บอกให้ตัวเองฟังไม่ได้เป็นหมอแต่เขาเป็นห่วงปวดตับคารมนี้พี่คมไปไม่เป็นปกติพี่คมจะลำไยกว่านี้วันนี้พี่คมไปไม่เป็นนะครับผมเจอคำบังคับคือคำว่าออกไปนี่พี่คมไปไม่เป็นเลยจริงๆนะฮะฉะนั้นคารมคราวนี้ของพี่ดมของพี่คมก็เลยเอาที่สบายใจทำเสร็จแล้วพี่คมไปไม่เป็นนะครับวันนี้คารมไม่ลำไยเลยนะครับเหมือนไปไหนก็ไม่รู้นะครับไปตามล่าหาโควิดว่าสั้นนะครับผมพี่คมโควิดอยู่รอบตัวว่าสั้นนะครับผมเท่าไหร่เนี่ยนะครับได้2แต่วันนี้คำว่าออกไปน่าจะยากเนาะนะครับผมหาปังไม่เจอเลยวันนี้คารมต่อไปครับคารมนี้ได้ไป29ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมพี่แอลพัชรินทร์พี่แอลพัชรินทร์ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับถ้าทำให้หนูติดใจอ่ะหนูจะไม่ออกไปไหนเริ่มเปิดแล้วมังกรพี่เล็กไปก็ไม่ต้องมาไล่เดี๋ยวไปเองปวดตับมีความพยายามที่จะไปห้องแซบแต่สัมผัสยังไม่ได้นะครับสัมผัสมันยังเบาไปนะฮะสัมผัสมันยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ความแซบเนี่ยมันชัดเจนแต่สัมผัสมันยังไม่ได้ลำไยมันก็เลยยังไม่มีนะครับผมแต่เหมือนพยายามจะไปห้องแซบแต่แซบต้องสัมผัสแล้วก็ต้องมีลำไยด้วยนะครับถึงจะสามารถไปแซบได้แบบเต็มรูปแบบฉะนั้นคารมนี้ยังนะครับเอาที่สบายใจทำเสร็จนะครับผม เรื่องราวเนื้อหาใช้ได้นะครับผมเรื่องราวเนื้อหาไม่กระโดดไม่กระท่อนกระแท่นนะครับแต่เพียงแค่ว่าการเรียบเรียงสัมผัสนอกสัมผัสในยังดูอ่อนไปความลำไยก็เลยยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมความแซบชัดเจนแต่ความลำไยแล้วก็สัมผัสนอกสัมผัสในยังไม่ได้นะครับก็เลยต้องพังไปก่อนนะครับผมคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป26ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่สมานจอมมานบลู พี่สมานส่งคารมนี้มาครับบอกว่าน้องครับถ้าไม่รู้จะออกไปไหนดีรัดมาห้องพี่ดิมาดูหนัง AV แล้วน้องจะได้แฮปปี้คลิกคลิกบ้าบอ เหมือนไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนคิดว่าเอ้ยไหนๆไม่รู้จะไปยังไงแล้วมาอย่างงี้เลยแล้วกันเออเหมือนไปไม่ถูกแล้วนะครับก็เล่นๆอย่างงี้แหละนะครับหาทางลงไปเรื่อยละมันไปไม่เป็นฉะนั้นคารมนี้ก็เลยเอาที่สบายใจพังเลยนะครับผมนี้พังกันเป็นแถบๆเลยนะครับคุณสมานจอมมันบรูนะครับผมคารมนี้ได้ไป2แต้มนะครับผม
ชวนมาเนาะชวนน้องมาดูหนัง AV นะครับจะได้แฮปปี้ไปด้วยกันบ้าบอเออนะครับบ้าบอก็เลยพังไปเลยนะครับผมคารมต่อไปอ่ะเป็นวันที่2แล้วที่พี่ธนรันสุดนะครับมาร่วมสนุกกับเราเนาะ2วันติดแล้วน่ารักที่สุดเลยนะครับทุกคนฝากตามติดแล้วก็ฝากเทคแคร์พี่ธนรันสุดด้วยนะครับผมเพราะว่ามาร่วมสนุกกับเราเมื่อปีที่แล้วแล้วก็หายไปปีนึงกลับมาละ2วันนะครับผมยายพี่เขาหายไปไหนนะครับถ้าเขาหายนี่ตามล่าหาให้เจอเลยนะตามล่าหาเดอะแกงนะครับผมได้ไป24ไลค์เอาไป2แต้มนะครับผมคารมนี้ส่งมาว่าอยู่ในห้องก็เบื่ออยู่ในห้องก็เบื่อออกไปก็กลัวโควิดรัดงั้นเรามาเล่นสกิตออกกำลังกายแบบใกล้ชิดกันดีไหมปวดตับมีความพยายามที่จะให้เป็นคารมสั้นแต่มันเป็นประโยคคำพูดมากกว่านะครับเพราะว่าสัมผัสมันไม่ค่อยชัดเจนนะฮะฉะนั้นคารมนี้อีกแล้วครับท่านที่สบายใจพังเตะอีกแล้วพังกันไปแถบๆเลยครับวันนี้คุณธนรันนะครับผมแหมมาเป็นวันที่2และน่ารักที่สุดเลยยังไงทุกคนฝากเทคแคร์เดอะแก๊งคนใหม่ของเราด้วยนะครับพี่ธนรันนี่ได้ไปเท่าไหร่เนี่ย2แต้มใช่ไหมครับโอ้โหน่ารักที่สุดเลยนะครับมา2วันติดแล้วนะครับผมเดอะแก๊งยายพี่เขาก็ต้องเหงานะครับเวลาพี่เขาเข้ามาทักทายเราเราต้องแบบไม่ใช่มม เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแรงอะนึกออกไหมเวลาแรงเห็นเหยื่อมันก็จะพุ่งกระโจมใส่เลยนะครับฉะนั้นแล้วเหยื่อคนล่าสุดของเราก็คือคนนี้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขามารีบลุมเลยนะลุมเลยนะลุมแบบกัดจิกเลยนะอย่าให้หายนะคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป29ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่ไก่3วานะครับพี่ไก่3วาส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับบอกว่านี่น้องออกไปข้างนอกอ่ะอาจจะติดโควิดงั้นเรามาทำอะไรแบบฟุดๆฟิตๆที่บ้านพี่ดีกว่ามั้ยปวดตับนี่น้องออกไปข้างนอกอ่ะอาจจะติดโควิดงั้นเรามาทำอะไรแบบฟุดฟุดฟิตฟิตที่บ้านพี่ดีกว่านะคืออะไรอ่ะฟุดฟุดฟิตฟิตฟุดฟุดฟิตฟิตคืออบสมุนไพรกันเหรอนะครับเป็นหวัดใช่ไหมคือมาเล่นน้ำฝนกันให้เป็นหวัดใช่ไหมแล้วก็แบบจามฟุดฟุดฟิตฟิตใส่น่ากลัวนะคนข้างบ้านหลอนเลยนะนะครับมาจามฟุดฟุดฟิตฟิตมาจามฟุดฟุดฟิตฟิตหลอนไอ้ข้างบ้านนี่หลอนเลยนะนะครับอุ๊ยบ้านนี้ทำไมมันจามฟุดฟุดฟิตฟิตเนี่ยหลอนเลยนะเออจามต้องจามเบาๆนะนะครับผมอย่ามาจามแรงจามแรงนี่คนข้างๆนี่หลอนเลยนะเออเหมือนข้อความหนึ่งของพี่สาวบางแคสาวลับแลนะครับที่โพสเอาไว้ในเฟซบุ๊กเมื่อวันก่อนนะบอกว่านาทีนี้เนี่ยคนตดนะครับคนตดดูปลอดภัยอยู่ใกล้คนตดยังดูปลอดภัยกว่าอยู่ใกล้คนที่ไอจามเจ๊ก็เลยเห็นแรกๆก็อะไรคืองงทำไมอยู่ใกล้คนตดแล้วรู้สึกปลอดภัยก็ตดแล้วมันก็แค่เหม็นเนาะแต่ไอจามนี่เสี่ยงโควิดเลยแต่อีกความรู้หนึ่งก็คือถ้าตดแล้วเราได้กลิ่นเราก็รู้สึกโอเคนะว่าถ้าเวลามีคนตดอย่าหนีนะครับนาทีนี้เนี่ยหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยคนนี้ตดนะครับผมเราจะแบบอีเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นาทีนี้ถ้าเวลาเฮ้ยมีคนตดเราต้องรีบวิ่งเข้าไปหาเลยนะครับอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่าจมูกเรายังรับกลิ่นได้อยู่ไหมประมาณว่าคนนี้ตดปูดอะไรเงี้ยแปะอะไรเงี้ยนะปูดบอกว่าเธอยืดอยู่เฉยๆหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เพราะช่วงเนี้ยไปตรวจลำบากมากไปตรวจยากมากคิวก็เยอะนะครับที่นั่นก็ไม่รับตรวจที่นี่ก็ไม่รับตรวจเธอตดใช่ไหมเธอยืนอยู่เฉยๆอย่าดิ้นเดี๋ยวกลิ่นหายให้เขายืนอยู่เฉยๆแล้วตดแล้วก็ให้เอามือเนี่ยปิดเอาไว้อย่าให้กลิ่นมันหายแล้วบอกว่าเธออยู่นิ่งๆได้โปรดเธอฉันกำลังหาที่ตรวจอยู่มันหาที่ตรวจไม่ได้ขอให้เธออยู่เฉยๆอย่าดิ้นเดี๋ยวกลิ่นหายแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเลยแบบเธออยู่นิ่งๆนะเธออย่ารังเกียจฉันนะฉันจะขอดมแป๊บนึงสูดเข้าไปเลยเต็มปอดโอ้โหเหม็นได้ใจมากฉันปลอดภัยแล้วขอบคุณมากกลับแล้วแต่ถ้าสูดไปเต็มปอดแล้วไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเอาละนะครับอันนี้ก็มีความรู้สึกว่า
ไม่สามารถรับกลิ่นได้นะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดเริ่นเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมฉะนั้นคารมนี้ก็เหมือนเดิมครับเอาที่สบายใจพังเต้นนะครับผมคารมของไก่สามวาได้ไป2แต้มเนาะนะครับผมวิธีนี้ไม่ใช่ว่าหลายคนว่า MJ เดี๋ยวจะเอาไปลองใช้ดูไม่ไหวมั้งนะครับผมอันนี้เราพูดเพื่อความบันเทิงนะครับในความเป็นจริงก็ไม่ใช่ว่ามีคนตรวจแล้วเธออยู่เฉยๆขอไปดมหน่อยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าจมูกฉันยังรับกลิ่นได้อยู่ไหมไม่ไหวมั้งนะครับมันอาจจะเราอาจจะได้แค่เช็คจมูกเราว่ารับกลิ่นได้ไหมนะครับแต่ก่อนที่จะรับรู้ได้นะครับว่าเราได้กลิ่นหรือไม่ได้กลิ่นนะฮะ MJ เกรงว่าคุณผู้ฟังจะเป็นลมไปก่อนฟังอย่าประมาทนะครับอนุภาพของตดบางทีมันก็ร้ายแรงเหมือนกันนะครับมันสามารถทำให้เรามีความรู้สึกเวียนหัวหน้ามึดนะครับแล้วก็รู้สึกขมคอได้ในเวลาเดียวกันจริงฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเผลอไปดมเชียวนะครับผมหนีห่างได้ก็ดีเขาถึงเรียกว่าแก๊สพิษนะครับผมแก๊สพิษทำลายคือสามารถทำให้วงแตกได้เห็นไหมอนุภาพของมันนี่รุนแรงมากนะครับผมนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่ในกลุ่มล้อมวงกัน 4-5 คนมีคนใดคนหนึ่งตดอยู่กลางวงแตกนะบอกเลย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขับไล่โดยที่ไม่ต้องบอกว่าเรากลับบ้านก็เถอะเราแยกย้ายก็เถอะมันดึกแล้วอะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องใช้เวลาสรรหาคำพูดที่สวยหรูนะครับผมแค่หนึ่งในกวน หนึ่งในแก๊ง หนึ่งในวงตดคนเดียวเท่านั้นแหละวงแตกเลย เสมือนหนึ่งเป็นระฆังตีว่าหมดเวลาแล้ว นะครับผมโอเคเนาะนะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับกลิ่นตดนี่ร้ายแรงมากนะครับคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ไม่ใหญ่คารมนี้เป็นคารมของน้องเปรี้ยวปัทมาอันนี้ก็มาแรงเหมือนกันน้องเปรี้ยวส่งบอกว่าอยู่มา7ปีดีแต่ปากเลิศไม่คิดอยากจะออกไปบ้างหรอปวดตับมีคำว่าออกไปคือคำบังคับนะครับแต่คารมนี้ไม่ใช่คารมลำใหญ่แต่เป็นคารมคล้ายๆกับน้องเอมี่เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคารมสะท้อนสถานการณ์การบ้านการเมืองในปัจจุบันฉะนั้นคารมนี้ก็เลยเอาที่สบายใจพังเต้นะครับ น้องเปรี้ยวปัทมานะครับคุณเปรี้ยวปัทมานะครับได้ไปเท่าไหร่เนี่ยยังจะได้2แต้มกับเขาอยู่เนาะนี่เสียดสีเนาะนะครับได้ไป2แต้มนะครับผมพี่บ่าวน่านว่าตดผมไม่มีเสียงอนุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าปรมาณูมีเสียงเรายังพอรู้นะครับว่ามันถูกแปลสภาพจากคือมีเสียงเนี่ยกลิ่นมันจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเงียบๆเนี่ยนะครับผมโอ้ยแต่คุณรู้ฟังอย่าให้พูดเลยนะครับผมยาดม2หลอดยังเอาไม่อยู่พี่กิติยาคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าตดไม่มีเสียงเนี่ยเหม็นแน่นะครับผมคารมต่อไปครับ29ไลค์เอาไป2แต้มเป็นขนมพินาพระราม4เจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับ wow. ออกไปตลาดก็กลัวโควิดงั้นเธอก็มาที่ห้องเรานะจะไม่มีติดโควิดมีแต่จะติดใจรู้ไหมปวดตับออกไปตลาดอ่ะก็กลัวโควิดงั้นเธอก็มาที่ห้องเราจะได้ไม่ติดโควิดมีแต่จะติดใจรู้ไหมรักเอ็มจะรู้สึกว่าคำมันเยอะไปนะครับคำมันเยอะไปถามว่างงไหมไม่งงพังไหมไม่ถึงกับพังติดตรงที่ว่าคำมันเยอะไปท่านเองก็อาจจะต้องตัดทอนนะครับผมคำให้มันกระชับอีกนิดนึงนะครับคารมก็จะน่าจะใช้ได้กว่านี้แต่อันนี้คือคำมันเยอะไปนะฮะฉะนั้นลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับคำมันเยอะไปดูด้วยไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณพินาพระราม4นะครับผมเอาไป2แต้มนะครับโอเควันนี้มีใครได้ฟังเสียงพี่จอมนะครับผมส่งเสียงร้องเพลงให้กำลังใจเดอะแก๊งมาบ้างแล้วหรือยังเริ่ม หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่จอมส่งเสียงเพลงมาใหม่เหรอนี่เอ็มเจจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมนะครับแบ่งปันความอารมณ์ดีแล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มผ่านเสียงเพลงยังสามารถร้องเพลงอัปเดตเพลงของตัวเองได้นะครับเริ่มนะครับอย่างน้องมะเหมียวเงี้ยนะครับผมมะเหมียวเพลงแม่มดแสงละวีมา2ปีแล้วอยากจะเพิ่มเพลงอื่นไหมนะ
ครับผมมีเพลงดังๆหรือมีเพลงอะไรที่อยู่ในใจนะครับผมอยากจะร้องอีกไหมชวนพี่ไก่ร้องอีกสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่งคลิปเสียงมาได้เลยเหมือนเดิมนะครับอัดใส่มือถือแล้วก็ส่งมาทาง LINE Official ส่งมาได้เลยนะครับเราจะได้อัปเดตเข้าไปในระบบไม่ใช่ว่าจะใช้เพลงเดิมๆบางทีเราก็แบบอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออะไรเงี้ยบางทีเรามันวนๆไปวนมามันรู้สึกแบบซ้ำๆๆอะไรเงี้ยฉะนั้นทุกคนสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆเลยนะไม่ใช่ว่าเอ้ย1ปีส่งทีไม่ใช่ส่งถ้าเกิดขยันส่งมาทุกวันก็ได้วันละเพลงก็ได้ไม่ซีเรียสส่งมาเลยนะครับอาทิตย์ละเพลงก็ได้แล้วแต่นะครับคือร้องมาแค่ท่อนเดียวไม่ใช่ว่าร้องทั้งเพลงนะร้องมาแค่ท่อนเดียวอย่างพี่นิ่มสายใจอย่างเงี้ยสาวเทคนิคนะครับผมจะครึ่งปีแล้วเนี่ยยังสาวเทคนิคอยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะมีเพลงอื่นเข้ามาอีกร้องมาได้เลยทุกคนร้องใส่มือถือแล้วก็ส่งมาทางไลน์ออฟฟิเชียลเดี๋ยวเจจะเอาใส่ไว้ในระบบนะครับผมก็อย่างน้อยนะครับเวลาฟังเพลงไปนะครับได้ยินเสียงเดอะแก๊งของเราร้องเพลงให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีนะครับผมส่งมาใหม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวเองด้วยนะครับเช่นสวัสดีครับผม MJ นะครับทักทายเพื่อนๆสมัยบางกอกทุกคนวันนี้จะมาร้องเพลงบา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 ให้ทุกคนได้ฟังกันอ่ะร้องเลยพอร้องจบปุ๊บขอบคุณนะครับเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ร้องเลยนะครับแนะนำตัวก่อนว่าเป็นใครฟังอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะครับเวลาเราฟังปุ๊บแล้วได้ยินเสียงตัวเองมันก็ฟินดีนะ อาทิเช่นเพลงล่าสุดที่พี่จอมส่งมาวันนี้ลองฟังสวัสดีค่ะพี่จอมศรีสุวรรณนะคะอยู่ที่เยาวราชค่ะจอมก็ฟังสมายสมายบางกอกฟังแล้วอารมณ์ดีเพลงเพราะๆมีเกมสนุกสนุกให้เล่นด้วยคลายเครียดฟังทั้งวันเลยค่ะไม่เบื่อเลยนะคะขอบคุณสมายสมายบางกอกนะคะที่เปิดเพลงเพราะๆให้เราฟังอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมทำตัวมันเสร็จแล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซร่างทุไรยานเหมือนหุ่นไลกาเปรียบชีวิตคนดำขึ้นใต้น้ำในทะเลบางครั้งคลื่นบางครั้งลมดวงดีดวงอับพรมทะเลคิดไว้ให้เป็น30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้สู้จึงจะชนะเสียงจะสูงไปไหนพี่โอ้โหมันปีนต้นมะพร้าวร้องเลยสูงมากนะครับผมพี่จอมนี่มี3เพลงนะนะครับที่พี่จอมส่งมาก็มีเพลงอะไรนะเพลงมีเพลงอย่างก็ที่บอกว่าอย่างจำมาได้อะที่บอกว่ารถลามอะอย่างสักอย่างได้จำมาได้มีบุตรสบาอะอย่างสักอย่างจำมาได้มีเพลงแล้วก็มีจอนละจอนละจอนนี่ใช่ๆนี่โอเคเธอนะปวดอันนี้เดี๋ยวพี่จอมร้องมา1แล้วก็หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแล้วก็เพลงกึ๊ดเติงหาเนอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต้องสู้จึงจะชนะเห็นมั้ยพี่จอมอ่ะอัปเดตเพลงมาเรื่อยๆเลยนะนะครับพี่เบานั่งก็จะมีแต่เรียกพี่ได้ใหม่เพลงเดี๋ยวพี่เบาหน้าเปลี่ยนเพลงพองเตอร์อัปเดตเพลงเข้ามาใหม่ของพี่เบาหน้าจะมีเรียกพี่ได้ไหมนะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับยังมีเพลงใหม่เลยนะครับถ้าว่างๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงใส่มือถือเอาสักท่อนนึงเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับผมเบาหน้านะครับผมฟังอยู่ที่ลาดพร้าวเหมือนเดิมครับเจ้าเก่าขาประจำแล้วก็ร้องมาเลยร้องจบพูดกับขอบคุณค่ะเนาะนะครับผมอัปเดตเพลงกันมาได้นะครับเพราะว่าทุกคนที่มีเสียงอยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ร้องไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับผมอัปเดตกันหน่อยนะครับผมอย่างพี่นิดอย่างเงี้ยอย่างพี่พยอมอย่างเงี้ยนะครับพี่พยอมยังไม่มีสักเพลงเลยเนี่ย เสียงพี่พยอมก็เหมือนเดิมสวัสดีจ้าพยอมนะคะปวดมาฟังด้วยกันนะคะ พี่พยอมก็จะมีประโยคเดิมเนี่ย นะครับผมเพราะว่าเอ้ยพี่พยอมทำไมแบบว่าไม่อัดมาใหม่อย่าได้ยินเสียงพี่พยอมร้องเพลงกันดูพี่จอมอ่ะอย่ายอมแพ้สิอย่ายอมแพ้พี่จอม4เพลงแล้วนะเออนะครับผมพี่พยอมเอามาสักเพลงบอกสวัสดีค่ะ MJ และเพื่อนๆเรดิโอออนไลน์สมัยบางกอกทุกคนนะคะพี่นิ่มสายใจนะคะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะชอบให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแดงน้องเป็นสาวแก้มแดงและพี่อยากแกล้งให้น้องคอยนานพี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนานถ้าพี่จีบสาวผ่านหิดเร็วพี่มีสิทธิ์ไม่เชื่อลองดูพี่จีบสาวก่อสร้างหัวใจยังว่างไม่เชื่อลองดูน้องนี่ยัง
ไรคู่มาเชื่อมาดูอยู่ที่เทคนิคทำได้นะคะไม่ได้ห้ามสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยของพี่นิ่มเนี่ยพี่นิ่มมีเวอร์ชั่น2มั้ยเออทุกคนอันนี้บอกตรงนี้เลยนะครับเพื่อความบันเทิงของคลื่นเรานะครับฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับผมอย่าเวลาฟังเพลงเดิมๆซ้ำๆเนี่ยทุกคนก็จะมีรู้สึกแบบโอ๊ยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเงี้ยมะเมียวนะครับผมรอบใหม่นี้เอามาสัก2เพลงเลยนะ หาเพลงใหม่นะครับมะเมียวมาร้องเพลงแม่มดแสงระวีค่ะเนี่ยได้ยิน2ปีมาแล้วนะครับผมมะเมียวหาเพลงใหม่เลยนะครับอย่างพี่บ่าวน่านอีกสวัสดีครับผมบ่าวน่านนะครับวันนี้จะพาเสียงแหบมหาเสน่ห์มาฝากเพื่อนๆ นะครับพาไปลองผ่านกล้องภายหนังแม่ก็เคลื่อนจังแต่ก็นั่งภูมิใจปวดตับอานิจจาข้าไม่ทันดังได้ทายมาทายไปท้องก็ใหญ่ขึ้นมานางดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสุดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับมานางดาวเรืองโดนไอ้หนุ่มแซวมาเอ่ยเรียกอีมาดาวรวยขอบคุณนะครับนะใช่ไหมโอ้แต่ละคนนี่นะโอ้เปิ้ลมีเพลงของเปิ้ลเนอะนะครับปัจจัยธรรมดาน่ะนะครับผมอ๋อนะครับผมโอเคนะครับผมไปกันต่อเลยดีกว่านะครับพักเบรกแป๊บนึงเมื่อกี้นี้นะครับฟังเสียงเดอะแก๊งร้องเพลง มาดูคารมสั้นกันต่อนะครับคารมต่อไปคำบังคับคือคำว่าออกไปเล่นยังไงให้ลำใหญ่เลิศนะครับผมหลายคนว่าเอ็มเจแล้วน้องใหม่หายไปไหนน้องใหม่มีงานขาวดำนะครับผมวันนี้ติดภารกิจทั้งวันเลยนะครับผมก็ส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะคารมนี้ได้ไป30ไลค์เอาไป3แต้มนะครับผมค่ะ30ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่หมอนิ่มนะครับลุงเอ้ยเธออยู่ไปก็น่าเบื่อนะวันๆ นั่งพูดแต่นะจ๊ะรีบออกไปซะฉันรำคาญชิ่ว โอเคเอาที่สบายใจพังคุณเจนะครับอันนี้คารมที่ลำใจนี่เป็นคารมเขาเรียกว่าเป็นข้อความกระแสนะครับผมกระแส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 ลุงหน่อยสินะครับผมคุณพี่หมอนิ่มของเรานะครับผมวันนี้เล่นอาร์ดิโอปิงโกการ์ดเหมือนกันแต่ไม่มีแต้มนะครับผมได้แต่การ์ดนางฟ้าโอเคคุณพี่นิ่มได้เท่าไหร่เนี่ยมาได้แต้มตรงนี้เนาะคุณพี่นิ่มโอเคได้3แต้มตรงนี้นะครับTikTok TikTok TikTok อ่ะนะครับผมคารมต่อไปครับคารมของพี่บิ๊กมนทานะครับได้ไป29ไลค์2แต้มเช่นกันนะครับเจ้าของคารมเนี่ย wow! ตัวน้องเนี้ยออกไปไหนไม่ได้หรอกเพราะหัวใจดวงนี้ถูกพี่ล็อกเอาไว้แล้วรู้ยังปวดตับ ก็ตัวน้องเนี้ยออกไปไหนไม่ได้หรอกก็ตัวน้องนี้ออกไปไหนไม่ได้หรอกเพราะหัวใจดวงนี้ถูกพี่ล็อกไว้แล้วรู้ยังรู้สึกว่าติดข้างหน้านะครับผมรู้สึกว่าเรียบเรียงยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแต่เข้าใจในการสื่อออกมานะครับเข้าใจว่าหัวใจโดนล็อกไปไหนไม่ได้แต่การเรียบเรียงนะครับและสัมผัสยังดูกระท่อนกระแท่นไปนิดนึงเนาะฉะนั้นคารมนี้เหมือนเดิมครับผมอะไรอารมณ์นี้เป็นยังไงลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับคุณพี่บิ๊กมนทาของเรานี่เองนะครับโอเคนะครับผมได้ไป2แต้มนะครับไปกันต่อเลยนะครับคารมต่อไปคารมนี้ได้ไปทั้งหมด30ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของน้องอ้วนเมืองสิงห์ wow! น้องอ้วนเมืองสิงห์ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับ ออกไปข้างนอกอ่ะเราก็กลัวตัวเองต้องสุ่มเสี่ยงงั้นคืนนี้จะชวนเธอมานอนริมระเบียงเริ่ดเพิ่มความสุ่มเสี่ยงของหัวใจปวดตับ ขึ้นหัวมาใช้ได้ตรงกลางมาก็กำลังดีแต่พอมาเจอคำว่าสุ่มเสี่ยงของหัวใจนี่รู้สึกว่ามันทำแม่งยังไงก็ไม่รู้นะครับผมติด
นะครับติดตรงท้ายนะครับมันเหมือนจบไม่ลงนะครับมันเหมือนจบไม่ลงขึ้นหัวมากำลังสวยท่ามกลางมากำลังดีตอนจบมันหาที่ลงไม่ได้ลงไม่ได้นะครับก็เลยไปสุ่มเสี่ยงกับหัวใจซะเลยนะครับผมอ่ะนะฮะฉะนั้นคารมนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับผมจบบลงนะครับผมเอาไป3แต้มคุณอ้วนเมืองสิงห์นะครับติดตรงท้ายนะครับผมติดตรงท้ายนิดนึงนะครับผมคารมต่อไปคารมนี้เป็นคารมของคุณตะวันนะครับคุณพี่ตะวันของเราได้ไป28ไลค์เอาไป2แต้มนะครับผมเจ้าของคารมเนี้ย wow. ออกไปข้างนอกอ่ะออกไปนอกบ้านอ่ะให้ระวังโควิดแต่ถ้านอกใจเราแม้เพียงนิดระวังชีวิตไว้ให้ดีๆปวดตับปาปิ๊บแปดตับทำไมมันออกไปข้างนอกอ่ะให้ระวังโควิดแต่ถ้านอกใจเราเพียงนิดแม้เพียงนิดระวังชีวิตไว้ให้ดีๆปวดระดับสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้เป็นคารมที่ค่อนข้างกระแทกแดกดันฉะนั้นคารมนี้ต้องจัดอยู่ในหมวดคารมฮอตฮอตนะครับผมโหดจริงสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้สัมผัสนอกสัมผัสในได้เรื่องราวได้นะครับผมเป็นลำไยแบบลำไยแบบโหดๆนะครับผมเอาไป2แต้มนะครับพี่ตะวันครับคุณตะวันเอาไป2แต้มนะครับ TikTok 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 งา TikTok TikTok เอาไป3หรือ2 2แต้มนะครับโอเคนะครับไปกันต่อเลยนะครับผมคารมต่อไปนะครับผมต่อไปคารมนี้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยคารมนี้31ไลค์นะครับเอาไป3แต้มเป็นคารมของสาวบางแคสาวบางแคส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับ wow. อยู่มา7ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลิศออกไปเถอะไปอยู่ดาวอังคารไปปวดตับ โอ้ยปวดตับถ้ามาแนวนี้ก็อยู่ที่สบายใจพังเตเลยนะครับเสียสีสังคมเสียสีการบ้านการเมืองนะครับผมพังพุ่นเดก่อนเลยนะครับผมคุณสาวบางแคนะครับผมเอาไป3แต้มโดนใจคณะกรรมการเหลือเกินนะครับผมได้ไปตั้ง31ไลค์พุ่นเดนะครับผมธรรมดาที่ไหนล่ะคารมต่อไปครับผมคารมนี้ได้ไป29ไลค์นะครับผม30ไลค์นะครับเป็นคารมของหนุ่มบางพลีดีเสมอครับส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับออกไปข้างนอกอ่ะเชื้อโรคเยอะนะขอบอกสู้เรามานอนหยอกได้สัก2ดอกก็ยังดีแฮปวดตับแป๊บหนึ่งใจเย็นออกไปข้างนอกอ่ะเชื้อโรคเยอะนะขอบอกเลิศสู้เรามานอนหยอกได้สักดอก2ดอกก็ยังดีปวดตับมีความแซ่บนะครับแล้วก็มีความชัดเจนอยู่ในคารมนี้ถามว่าติดตรงไหนติดตรงคำว่านอนหยอกแต่ไม่ได้ติดมากนะครับมันเป็นแค่มันเป็นแต่มันก็สัมผัสได้คือติดนิดหน่อยแต่ไม่ถือว่าติดเยอะนะครับก็รวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคสัมผัสได้เรื่องราวเชื่อมโยงความลำไยก็มีนะครับชัดเจนไปในเรื่องความแซ่บฉะนั้นแล้วคารมนี้ปังแซ่บแล้วนะครับเป็นคารมของหนุ่มบางพลีนะครับผมคุณหนุ่มบางพลีคารมปังแซบแซบนะครับผมเอาไป3แต้มพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคนะครับผมคารมต่อไปคารมนี้นะครับผมได้ไปทั้งสิ้น27ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่จอมศรีสุวรรณพี่จอมศรีสุวรรณส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับบอกว่าอยากออกไปหาเธอแต่ก็กลัวติดโควิดเลิศงั้นเราฝากนกกระจิบไปกระซิบข้างๆหูว่า I love you จุกรูปวดตับ โอ้ยนะครับผมเข้าป่าเข้าเขาเข้าดงเลยเลิศๆอยากออกไปหาเธอแต่ก็กลัวโควิดงั้นเราฝากนกกระจิบไปกระซิบข้างๆหูเลิศว่า I love you จุกรูปจุกรูปวดตับ คารมนี้เอาที่สบายใจพังเจนะครับผมสั
ัมผัสแปลกๆนะครับแต่เรื่องราวเชื่อมโยงกันได้ดีแล้วก็ไม่งงนะครับผมไม่งงแต่เพียงแค่ว่ามันสัมผัสกันแปลกๆแล้วก็มันจบแบบไม่ลำไยนะครับมันดูเคว้งคว้างอยู่กลางสวนลำไยนะครับผมเคว้งคว้างอยู่กลางดงลำไยนะครับไปไม่เป็นนะครับก็เลยจบแบบเคว้งคว้างคารมต่อไปครับ30ไลค์นะครับ3แต้มเป็นคารมพี่บุญยังลุงเราอ่ะยากที่จะออกแต่ถ้าเราบอกออกไปคงจะออกแน่ๆเลิศลุงเราอ่ะยากที่จะออกแต่ถ้าเราบอกออกไปก็คงจะออกแน่ๆจริงเหรอมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอเลิศเอาที่สบายใจพักเจนะครับบุญยังนะครับผมคุณบุญยังมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเออนะครับผมทั่วบ้านทั่วเมืองก็เห็นยังอยู่ปกติอยู่เลยนะครับผมพี่บุญยังคนเดียวเนี่ยนะจะสามารถทำให้ออกได้เลยเหรอเออไหนลองทำให้ดูซิอ่นะครับผมอ่ะคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้นะครับได้ไป28ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่นิดบางพลีนะครับพี่นิดส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับ wow! ออกไปข้างนอกอ่ะก็กลัวโควิดงั้นพี่มาอยู่ห้องหนูสิโควิดไม่ติดแถมยังได้ใจหนูไปอีก1พวงใจหนูไปอีก1พวงงงทำไมใจเป็นพวงอ่ะ หัวใจร้อยเป็นพวงเอาไว้เหรอเอ๊ะแปลกนะครับผมฮาร์ทบีทเหรอปวดตับเป็นหัวใจฮาร์ทบีทเหรออะไรคือฮาร์ทบีทลูกอมลูกหัวใจไงฮาร์ทบีทเอาที่สบายใจพังพุทเธนะครับผมพังอีกแล้ววันนี้พังกันแถบๆเลยนะครับผมคุณพินิจนะครับผมเจ้าของวันเกิดด้วยนะครับวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป่าเค้กไปหรือยังเนาะนะครับผมเป่าเค้กก็ระวังด้วยนะครับผมทั้งลมหายใจทั้งน้ำลงน้ำลายนะครับผมตอนนี้นี่น่ากลัวไปกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวเนาะนะครับบางที่ก็งานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคุณผู้ฟังนะครับผมที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆนะครับก็มีคารมต่อไปนะครับ29ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่สวยๆนะครับ wow! พี่สวยๆส่งคารมนี้มาบอกว่าออกไปข้างนอกอ่ะน้องก็ว่าน่ากลัวแต่ถ้าออกไปแล้วได้พี่มาเป็นผัวต่อให้น่ากลัวหนูก็จะไปค่ะปวดตับ อันนี้ความลำไยชัดเจนมากเลิศความลำไยชัดเจนมากสัมผัสนอกสัมผัสในก็ได้เรื่องราวเชื่อมโยงกันไม่ติดออกไปข้างนอกออกไปนอกบ้านอ่ะน้องก็ว่าน่ากลัวเลิศแต่ถ้าออกไปแล้วได้พี่มาเป็นผัวต่อให้น่ากลัวหนูก็จะไปจ้าปวดตับมีความทะเลนนะครับมีความปังซ่อนอยู่นะครับผมออกไปนอกบ้านน้องว่าน่ากลัวถ้าออกไปแล้วได้พี่มาเป็นผัวต่อให้น่ากลัวหนูก็จะไปนะครับมันมีความปังแล้วก็มีความแซบนะครับปนกันอยู่ในนี้ชัดเจนแต่ด้วยความที่ได้พี่มาเป็นผัวอันนี้ต้องแซบแน่นอนนะครับคารมนี้ปังแซบนะครับผมแซบเลยนะครับผมพี่สวยๆนะครับคุณสวยๆเอาไป2แต้มนะครับโอเคนะฮะมาดูคารมต่อไปครับคารมนี้ได้ไป31ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของบุรุษไร้นามอุ๊ย3วันติดเลย นะครับผมน่ารักที่สุดนะครับผมคารมนี้บุรุษไร้นามส่งมาบอกว่าเราอะโตแล้วจะออกไปไหนก็ได้แต่กับเธอไม่รู้จะทำยังไงก็เอาเธอออกไปจากใจไม่ได้จริงๆลำใหญ่คารมนี้เหมือนจะดีเนาะเหมือนจะดีนะขออีกทีสิเราอะโตแล้วจะออกไปไหนก็ไปได้เลิศเราอะโตแล้วจะออกไปไหนก็ไปได้แต่กับเธอไม่รู้เป็นไงเอาเธอออกไปจากใจไม่ได้จริงๆติดตรงนี้ก็คืออันแรกเนี่ยบอกว่าเราโตแล้วจะออกไปไหนก็ได้นะครับแต่กับเธอไม่รู้ยังไงเอาเธอออกไปจากใจไม่ได้จริงๆคือติดตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าจะมันรู้สึกว่าเรื่องมันจะสะดุดตรงนี้เพราะว่าอันแรกเนี่ยเราโตแล้วเราจะไปไหนก็ได้เราโตแล้วเราจะออกไปไหนก็ได้แต่ไม่รู้เป็นยังไงเอาเธอออกไปจากใจไม่ได้จริงๆมันคนละเรื่องนะครับคือเราออกไปไหนก็ได้แต่กับเธอเอาออกไปจากใจไม่ได้คือตรงเนี้ย MJ ว่าสัมผัสมันได้นะความลำไยมันมีแต่ว่าเรื่องราวมันกระโดดตรงนี้ไปนิดนึงนะครับ
มันหักมันหักมุมตรงนี้ไปหน่อยจะออกไปไหนก็ได้แต่กับเธอไม่รู้เป็นไงไม่ตั้งแต่เจอเธอไปไหนไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเชื่อมโยงกันแต่พอเอาเธอออกไปจากใจนี่มันคือคนละเรื่องเลยนะครับฉะนั้นคารมนี้ก็เลยเอาที่สบายใจทางคุณเดนะครับผมทางคุณเดได้แค่สัมผัสนะครับได้แค่สัมผัสกับความลำไยแต่ว่าการเชื่อมโยงยังไม่ได้นะครับคุณบุรุษไร้นามนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันเป็นคนละเรื่องแต่ว่าสัมผัสได้ความลำไยมีนะครับผมแต่การเชื่อมโยงของเรื่องราวยังไม่ได้นะครับมันกระโดดไปนะครับคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้29ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่บ่าวน่าน wow. พี่บ่าวน่านส่งคารมนี้มานะครับบอกว่าพี่สาวสาวที่สาวสาวออกไปจากห้องพี่อ่ะก็ไม่ใช่อะไรเพราะพี่เติมความสุขให้จนจุใจแล้วน้องล่ะถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่จัดให้ถึงใจเลยล่ะปวดตับนะเหมือนจะติดๆนะครับผมที่สาวๆออกห้องพี่อ่ะที่สาวๆออกไปจากห้องพี่อ่ะก็ไม่ใช่อะไรก็พี่อ่ะเติมความสุขให้จนจุใจแล้วน้องล่ะอยากได้แล้วน้องล่ะถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่จะจัดให้ถึงใจเลยอ่ะเริ่ด ติดตรงท้ายนะครับเหมือนขมวดยังไม่ลงอ่ะนะครับ มันเหมือนขมวดยังไม่ลงเหมือนมันยังเหินขึ้นอยู่มันไม่หักมันไม่หักดิกลงอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนจะจบมันมาจบมันเหมือนมันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับผมเริ่มยังไม่ปังนะครับผมรู้สึกว่าติดนิดนึงติดตรงท้ายจบไม่ค่อยลงนะครับยังจบไม่ลงมันเหมือนจะเหินไปอีกหน่อยนึงมันไม่ขมวดลงนะครับผมต้องตบหัวมันลงหน่อยนะครับผมเอาไป2แต้มลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงติดตรงท้ายนิดนึงเนาะครับผมจริงๆเกือบจะเข้าห้องคีโมได้แล้วนะครับผมแต่ติดตรงท้ายนิดนึงมันเหมือนกับเอ้ยเหมือนจะคำมันจะล้นไปน้อยนึงอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เหมือนมันเหินอ่ะมันหัวมันมาดิกลงเนาะนะครับผมติดนิดนึงนะครับติดนิดนึงเอาไป2แต้มนะครับคารมต่อไปครับคารมนี้ได้ไปทั้งสิ้น30ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของมะเหมี่ยวมะเหมี่ยวส่งคารมนี้มาร่วมสนุกครับ wow. จะออกไปนอกบ้านน่ะก็กลัวงูกัดเริ่ด เอาใหม่จะออกไปนอกบ้านน่ะก็กลัวโดนงูกัดเริ่ดงั้นเขาอยู่ในบ้านนอนรอพี่เอาใหม่นะครับผมเริ่ดจะออกไปนอกบ้านน่ะก็กลัวงูกัดงั้นเขาอยู่ในบ้านนอนรอพี่มาฟัดดีกว่าโดนงูกัดอีกนะเริ่ดติดตรงท้ายอ่ะนะครับผมติดตรงท้ายมันเหมือนมันหักดิบไปนิดนึงมันเหมือนจะขยี้มันเหมือนจะลำไยแต่มันหักดิบไปหน่อยนะครับตรงท้ายๆมันเหมือนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนอนรอให้พี่มาฟัดดีกว่าโดนงูกัดอีกนะมันทำแม่งนะครับจะออกไปข้างนอกจะออกไปนอกบ้านก็กลัวงูกัดงั้นเขาอยู่บ้านนอนรอพี่มาฟัดดีกว่าโดนงูกัดอีกนะเอ๊แต่ถ้าอ่านกระชับมันก็ได้เหมือนกันนะออกไปนอกบ้านน่ะก็กลัวงูกัดงั้นเขาอยู่ในบ้านนอนรอให้พี่มาฟัดดีกว่าโดนงูกัดอีกนะเริ่ดคือเขาไปขยี้ตรงคำว่ากัดกับฟัดเนาะซึ่งมันก็โอเคนะฮะถามว่าติดไหมพออ่านกระชับขึ้นก็ไม่ติดแฮะนะครับถามว่าลำไยไหมก็ไม่ลำไยนะครับแต่ว่ามันไปโดดเด่นตรงที่มีความมีความแซ่บแต่มันก็ไม่แซ่บจัดจ้านนะครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้นะครับผมกับพี่สวยๆของพี่สวยๆนั้นแซ่บเต็มร้อยเลยแต่อันนี้มันแซ่บยังไม่ถึงจุดของมันนะครับผมฉะนั้นเจก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นคารมในมุ้งมากกว่าจะเป็นคารมในมุ้งมากกว่าเพราะไม่ได้เป็นคารมจีบอ่ะมันเป็นคารมที่คนต้องกินกันแล้วนะถ้าไม่กินกันแล้วจะมานอนรอให้ฟัดได้ไงใช่ปะล่ะมันต้องคือถ้าคารมลำไยนี่คือมันต้องจีบกันต้องจีบกันก่อนเป็นคารมจีบอ่ะคือยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็แค่จีบแต่ถ้าเกิดอารมณ์แบบนอนรอให้เธอมาฟัดอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นแฟนกันแล้วปวดตับนะครับฉะนั้นคารมนี้ต้องเป็นคารมในมุ้งสถานเดียวเท่านั้นลำไยคารมในมุ้งนะครับผมเอาไป3แต้มนะคารมในมุ้ง
นะครับเป็นคารมในมุ้งต้องเป็นคารมในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะเล่นกันในมุ้งเท่านั้นนอกมุ้งเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่คารมจีบไงลำไยนี่มันจะต้องเป็นคารมจีบคารมแซวเงี้ยแต่ถ้าอารมณ์ประมาณนี้นี่คือคารมในมุ้งครับในมุ้งคือมันไม่จีบไม่แซวกันแล้วนะครับผมนะครับลุยอย่างเดียวเลย อ่ะนะครับคารมล่าสุดสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นคารมของพี่น้องแดงคารมของพี่น้องแดงส่งมาปิดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับส่งมาบอกว่าอยู่มาตั้ง5ปีถ้าทำหน้าที่ไม่ดีก็ออกไปซะเรดออกไปออกไปชิว ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับถ้ามาแนวนี้เอาที่สบายใจปิดท้ายค่ำคืนนี้กับพังพุนเดปิดท้ายพังพุนเดนะครับผมคุณพี่น้องแดงนะฮะปิดท้ายกับคารมบังคับของเราวันนี้คือคำว่าออกไปพังพุนเดปิดท้ายวันนี้ห้องพังพุนเดแน่นแน่นมากๆนะครับด้วยอาจที่คำมันอาจจะค่อนข้างยากนะครับผมแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนมาแบ่งปันรอยยิ้มนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับมาแบ่งปันความอารมณ์ดีกันนิดๆหน่อยๆนะครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันขอบคุณที่แวะมาแบ่งปันความอารมณ์ดีกับการเล่นคารมสั้นกันทุกๆวันแบบนี้เราก็หวังใจว่านะครับทุกคนจะสามารถคลายเครียดนะครับผมแล้วก็ผ่อนคลายนะครับกับหลากหลายอารมณ์หลากหลายสภาวะต่างๆที่มันมากระทบในตลอดทั้งวันอย่างน้อยแวะมาที่นี่มีรอยยิ้มที่มุมปากเล็กๆนะครับผมได้ผ่อนคลายสักนิดสักหน่อยเราก็ถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จกับการได้เปิดมุมเล็กๆมุมนี้ให้ทุกคนได้แวะเวียนมาเติมเต็มรอยยิ้มและเติมเต็มกำลังใจนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับผมกำลังใจดีๆใช่แล้วนะครับคุณผู้ฟังต้องสร้างด้วยตัวคุณผู้ฟังเองมันถึงจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าพยายามแล้วนะครับผมมันยังเติมไม่เต็มสักทีแวะมาที่นี่นะครับที่นี่พร้อมที่จะเติมเต็มกำลังใจให้คุณผู้ฟังนะครับได้ฟูฟ่องอีกครั้งหนึ่ง จากที่กำลังใจหน่อเหี่ยวนะครับเราจะเป็นเหมือนปั๊มลมนะครับจะสูบลมเข้าไปในลูกโป่งให้คุณผู้ฟังพองโตอีกครั้งหนึ่ง นะฮะแม้ว่าลมนะครับผมเครื่องสูบลมของเราลมก็แทบจะไม่มีแล้ว แต่เราก็พร้อมนะครับที่จะเติมลมนะครับเหมือนเอาไม้ตีอึ่งอ่างให้ท้องมันพองเราพร้อมที่จะตีหลังให้ท้องอ่างพองนะครับผมยิ่งเปรียบไปเปรียบมาก็ยิ่งงงนะครับผมใหญ่เอาเป็นว่ากำลังใจดีๆนะครับผมของพี่พยอมนะครับคารมอยู่ไหนนะครับผมเห็นแล้วคารมพี่พยอมปิดท้ายในค่ำคืนนี้ดีที่เหลือบตาไปมองถ้าไม่เหลือบตาไปมองคงไม่เห็นคารมพี่พยอมแน่นอนปิดท้ายคืนนี้เป็นคารมของพี่พยอมม้าเพลง wow. ได้ไป27ไลค์เอาไป2แต้มพี่พยอมส่งท้ายค่ำคืนนี้ด้วยคารมนี้ตอนนี้ให้พี่อยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปก็โควิดระบาดไงเราจะได้กักตัวกักใจกัน2คนปวดตับสัมผัสนอกสัมผัสในได้นะครับผมความลำไยก็ยังดูอ่อนๆอ่อนๆไปนิดนึงนะครับผมน่าจะขยี้ได้มากกว่านี้นะครับ MJ ก็ตอนนี้ให้พี่อยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปก็โควิดระบาดไงเรามากักตัวกักใจกัน2คนกิ้วๆคือยังมีความรู้สึกว่ามันยังนิ่งไปนะครับสามารถขยี้ให้ลำไยได้มากกว่านี้แต่มันยังนิ่งไปนะครับนิ่งไปลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงไม่รู้จะขยี้ยังไงมันนิ่งไปนะครับผมมันนิ่งไปนะครับแต่ก็โอเคนะครับผมพี่พยอมโอ้ยเกือบตกหล่นเนาะนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไปข้ามได้ยังไงเนี่ยงงๆนะครับผมได้ไปเท่าไหร่เนี่ยได้ไป2แต้มโอเคอันนี้น่าจะครบแล้วนะไม่ตกหล่นของใครแล้วเนาะนะครับผมไม่ต้องวกไปไม่ต้องวนมาแล้วนะครับขออนุญาตปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยเพลงไม่ทิ้งกันแทนทุกความหมายแทนทุกคำพูดที่อยู่ในใจนะครับผมที่จะบอกให้คุณผู้ฟังทุกคนให้รู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันนะครับคุณไหนขอต้อนรับฝันดีนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกทีนึงสำหรับพี่นิดบางพลีแล้วก็พี่นาพระราม4ตอยขอให้ทุกคนสู้ๆเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ทิ้งกันว่าจะรักกันไม่จากกันไปไกลจะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ที่ตรงไหนสัญ
ิดเลยว่าเธอไม่มีใครอย่าใส่ใจหากมีใครคงเห็นเธออย่าคิดเล็กอย่าคิดน้อยให้ท้อถอยสิทธิ์เธอย้อนทิ้งไปอย่าไปเผลอเก็บไว้ในใจหนึ่งคนนี้จะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนให้ความรักเติมเต็มหัวใจให้เธอไปท้ออย่ากลัวแพ้กับเรื่องราวที่เจอหนึ่งแรงใจที่ให้กับเธอไม่เคยเสื่อมคลายสัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจกับชีวิตที่ได้เจออดทนไวทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใสัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจกับชีวิตที่ได้เจออดทนไว้สู้ต่อไปเพื่อวันของเธอท่องจำไว้ทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใจจำไว้ไม่ว่าวันไหนจะไม่ทิ้งกันสมัยบางก็